ากคุณกำลังจะเติมโรบัคผมแนะนำร้านนี้เลย Arc Shop เว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโรบัคครบวงจรมีทั้งแบบ VIP Server Gift Card และก็ ID Pass เติมง่ายไม่ยุ่งยากในเว็บมีสอนเติมอีกทั้งเขายังจำหน่ายเกม PC และบัตรเติมเกมออนไลน์สั่งซื้อง่ายไปโดนกันได้ที่ร้าน Arc Shop ลิงก์อยู่ที่ Description ด้านล่างจ้าเด็กข้างไข่พี่บูมด้วยนะพี่เทคเกอร์น่ะใช่ครับตอนนี้เขากำลังดูดไข่พี่บูมด้วยกำลังเล่นไฟดูดไฟนี่สุนี่เนี่ยพวกมึงดูไว้มึงไม่ได้เห็นคำพูดแบบนี้ในช่องเขาหลอกกูบอกเลยฉันน่ะเป็นลบมาพี่ออสสำหรับช่องพี่สำหรับช่องพี่นะตัดพี่จะเอาความเลวซามาสู่ช่องเบิร์ดเขาจะถมถุยอะไรที่ถมถุยแล้วต่ำสามเขาจะมาทิ้งไว้ช่องนี้มึงดูเอาไว้พี่จะพูดให้เลวให้แย่ที่สุดแล้วก็เดี๋ยวมารีพอร์ตเบิร์ดทีหลังเพราะว่ามีคำหยาบในคลิปโคตรแย่เลยมาจากตัวเองแท้พี่บูมดีในช่องเลวในนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงครับไม่พี่ก็เล่นแล้วเป็นตัวของตัวเองไงเล่นกับน้องมึงดูนะตัวของตัวเองของเขาเป็นแบบนี้นะมึงต้องรู้ไว้ว่าธาตุแท้ของชายคนนี้เขาเป็นเย่งนี้นะน้องเบิร์ดครับเกิดไหนครับใกล้ๆพี่เลยพี่จะกินไหมเนี่ยจะให้กินเนี่ยอยู่ริมทะเลเนี่ยไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ไม่ค่อยเวิร์กมั้งกินทะเลอันตรายเกินเสียงไหมพี่เองพี่ร้องมันมีคนบอกไทเกอร์น่ารักนะครับจากโอมยูไนเต็ดชื่อคุณว่ะขอบคุณครับชื่ออะไรนะผมจะจำไว้อุ้ยเชี่ยโอมยูไนเต็ดแต่พี่ชื่อคนยิ่งใหญ่อ่ะเจตแทนพี่ไทเกอร์พยายามสร้างความบริสุทธิ์จะสร้างไม่ขึ้นใช่คุณก็เขามันคือคนไม่บริสุทธิ์ไงจะขึ้นได้ไงใช่ไม่ใช่จะหาเขามาตัวไม่ใช่คนแบบพี่หรือแบบเบิร์ดพี่พูดดีว่ะวันเนี้ยพี่พูดโคตรดีเลยใช่ใช่พี่ก็พูดดีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเบิร์ดยังมากพี่จับมือเชียงแคนแบบบูทูธพี่ว่าผมโดนถาดโถมอ่ะโอเคโอเคพี่จะเลิกแล้วกูถาโถมกับจะเบิร์ดถาโถมผมว่ะเขาไปฟ้องผมมันหาพวกว่ะพี่โทรไปฟ้องเล่นเกมอะไรอยู่เล่นเกาะพี่เกาะพี่เล่นเกาะเล่นเกาะโอ้ยไปโทรหาเลยตาลุงคนนั้นน่ะเขาอยู่กับเมียของคนของเขามีความสุขดีแล้วเดี๋ยวไปล่าเขาออกมาโอเคพี่เขาเรียกอะไรก็ซิล่าคือพอเขามาปุ๊บมันจะกลายเป็น3ไทเกอร์มันจะกลายเป็น3คนที่ลุมไทเกอร์มันจะไม่ได้ดีขึ้นกับโอ้ไทเกอร์แบบเป็นคนซาดิสแล้วชอบให้ด่าเงี้ยหรอมาโซเหรอ energy เพิ่มขึ้นท่านเหมือนว่ามีพลังยอมรับความหลายใจพี่เบิร์ดครับสุดยอดมากเดี๋ยวเราจะโดนปิดแชทนะพูดแบบนี้บ่อยๆน่ะฮะเล่นเอามีมส้นตีนนี่มาเล่นสักทีเถอะคือจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องแต่งขึ้นมานะฮะอย่าเข้าใจผิดจริงๆเบิร์ดเป็นคนรักครอบครัวนะฮะวงเล็บทุกครอบครัวนี่ก็ครอบครัวพ่อครอบครัวญาติครอบครัวแม่อะไรอย่างงี้ไงคนญาติเยอะรักให้ครบทุกครอบครัวพูดดีพี่ล้างตูดแล้วใช่ไหมพี่ได้ดูข่าวไหมข่าวอะไรที่ว่าอะไรนะน้ำอะไรนั่นน่ะนะน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเหรอบ้านเทเกอร์ก็ขายนะไอ้เขาขายแจ่วอ่ะเขาทำแจ่วขายเทเกอร์เขามาขายที่ว่าเคล็ดลับความอร่อยคือการแบบเอามือไปป้ายเหงื่อที่ใต้รักแร้แล้วไปจุ่มในน้ำจิ้มขี้ใครยิ่วปวดแย่เลยว่ะพ่อชื่อจะอ้วกพูดแล้วต้องตาไหลจะอ้วกอ่ะดูเหมือนว่าจะไม่ได้ไปจอยแฮร์โหลดได้แค่ 57% ลองดูก่อนเซิร์ฟนี้มันเข้ายากนิดนึงนะมีคนถามว่าพี่บูมจะไปขี้ต่อไหมครับไม่นะลิฟออฟไมดินเนอร์ต้องขออภัยน้องคนนั้นด้วยนะครับที่กำลังกินข้าวอยู่พี่จะไม่ขี้เพราะว่ายังพระเอกในละครเขายังไม่ขี้สักครั้งเลยพี่ก็จะไม่ขี้พี่ตำทวนพระเอกอยู่หน้ากล้องได้เหรอทำได้หน้ากล้องเขาไม่ขี้ไงพระเอกถ้าเป็นพระเอกเขาจะไม่ขี้ตั้งแต่เกิดเลยพี่บูมสร้างตัวเสร็จยังพี่สร้างแล้วแต่พี่ยังไม่ออกพี่ยังไม่ลงไปอ่ะพี่กลัวยังไม่ออกคือยังไม่ได้เบ่งออกมายังอยู่ที่ปากประตูอ๋อคือแบบต้องออกแรงก่อนใช่ไหมต้องเบ่งก่อนเราน่าจะไม่ได้รวมแพ็คกันนะครับไม่ได้เพราะว่าเซิร์ฟนี้กดแข็งอยู่นะและเราก็คนเกินแล้วถ้ามีใครมาเราอาจจะกินก็ได้เพราะว่าเราน่าจะหิวอ่ะ
ณตอนนั้นอาจจะวิ่งอยู่รอบๆไกลๆได้นะครับแต่ว่าคงมารวมฝูงแล้วแบบทำตัวเป็นมิตรแบบไม่ได้แบบชัดๆคงไม่ได้เดี๋ยวผิดกฎเดี๋ยวผิดกฎเดี๋ยวโดนแบนทั้งหมดไม่เวิร์คครับพี่บูมแกโดนไปละครั้งหนึ่งเฮ้ยพี่ไม่มีแอดมินไม่มีเซิร์ฟไม่มีกฎพี่งั้นก็มารวมกันเลยได้รวมกันเลยครับทุกคนฮะตั้งหัวเซิร์ฟแอดมินไม่อยู่ไม่มีกฎฮะแล้วพอผู้เล่นแจ้งนี่คือพฤติกรรมที่ไม่อยากให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างนะใช่ใช่ใช่อ่ะตีมาหน่อยพี่เกิดแล้วพี่เบ่งออกมาจากบนฟ้าพี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่อบูมไตก้านี่เล่นด้วยกันหลายปีเลยไม่รู้จักกันเหรออ่ะพี่เกิดอยู่ที่ริมทะเลโอ้แม่โอ้โหเดี๋ยวนะพี่เกิดเลยตอนนี้พี่เกิดหลังสุดทะเลอ่ะไอ้เดี๋ยวกันไอ้นี่เหรอไอ้ท่าเรือเหรอไม่ใช่ท่าเรือก็คือหลังเบิร์ดก็หันมาดิฝั่งตรงข้ามไปนู่นน่ะโอ้มันก็ไม่ห่างกันมากไม่ห่างเดี๋ยวเจอกันที่สายน้ำที่ไดโรเยอะๆโอ้ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะพี่ถ้าพี่จะเดินมาทางนี้มันมีนาฬิกาอยู่นะผมกำลังเดินไปหาไทเกอร์ไทเกอร์อยู่ไหนผมจะหยุดรอพี่หรือผมจะเดินพี่ไทเกอร์เลยดีเบิร์ดจะเลือกมาไทเกอร์หรือเลือกพี่มาจะมาตรงนี้อันตรายโอเคเลือกไม่ยากเท่าไหร่อันตรายอันตรายไปหาไทเกอร์เลยก็ได้เดี๋ยวพี่ตามไปไม่ต้องห่วงอันตรายพี่ซานุ3ตัววิ่งผ่านผมไปเนี่ยกับพี่ดีกว่าครับตดผมไปหาพี่ดีกว่าไปหาตดพี่โอ้โหว่าขี้วันนี้เนี่ยนะเกลียดมากเลยเนี่ยพี่หาพี่ไงไปหาได้ยินว่าขี้ผมอาจจะพูดไม่ชัดน่ะพี่กับขี้นี่มันโคตรอันเลยนะเดี๋ยวผมนั่งรอแล้วกันยังไงก็ยังมืดอยู่ด้วยอีกอย่างระหว่างเดินมาได้ยินเสียงเราเสาคุยกันไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่มีเอวาร้องอยู่ด้วยแรสงครามสำหรับน้องที่กินข้าวอยู่นี่รีบกินนะครับจะได้แบบอ้วกออกทีเดียวไม่ใช่แบบอ้วกออกมาแล้วกินเข้าไปใหม่แล้วก็อ้วกใหม่อีกรอบน่าจะทำให้เสียเวลานะครับยิ่งหนักครับบางทีก็เสียดายเอาไปต้มกินใหม่อ่ะใช่ไหมไทเกอร์ชอบทำถ้าเกิดอยากกินเป็นโจ๊กแบบหรือข้าวต้มก็ได้นะอ้วกออกมาแล้วเละๆแล้วกินเข้าไปใหม่ผมว่าผมทำลายคนดูมากเกินไปวะพี่นั่นน่ะดีมากละเพิ่งหลอดแล้วอ่ะพี่กล้าหิวเร็วมากเลยนะสวัสดีครับมาใหม่ครับสวัสดีศิรวัตรครับสวัสดีโชกุนครับไอ้ตอแหลเพราะจะมีเรื่องขี้มาเรื่อยๆไม่จริงครับมันจะไม่ได้มีมาบ่อยหรอกครับถึงแม้ว่าทุกครั้งที่เราจะอัดคลิปกับพี่บูมแล้วทุกครั้งที่พี่บูมมาช้าจะเป็นเพราะว่าพี่บูมแกเข้าไปขี้อยู่ก็ตามนะครับแต่เรื่องนี้ผมจะไม่พูดมันเป็นความลับของหลังบ้านนะครับที่พี่บูมเวลาอัดคลิปมันจะขี้ก่อนเสมอเนี่ยจะมาพูดออกรัตตีเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นความลับขอบใจมากเบิร์ดเป็นน้องที่ดีมากที่เก็บความลับให้พี่พี่ซึ้งเลยผมไม่เป็นไรเป็นไรพี่โคตรซึ้งเลยผมมารักพี่อยู่แล้วความรักของพี่ไม่มีทางรั่วไหลในไลฟ์สตรีมนี้อย่างแน่นอนเว้ยพี่ไว้ใจคนถูกป่ะแน่นอนพี่เรื่องความรักกับผมนี่ไว้ใจได้เสมอพี่ไม่มีหลุดรั่วน้ำแค่นี้ก็ไหวเหรอวะแสดงว่าเป็นไดโนเสาร์นอบน้อมใช่พี่นิดหน่อยก็ยกขึ้นมือขึ้นไหว้เต็มหน้าไทเกอร์เลยเต็มหน้าไทเกอร์เลยเมื่อกี้ด้วยหน้ายิ่งปันปานอยู่ทุยเมื่อกี้เต็มหน้าไทเกอร์เลยเสร็จแล้วไทเกอร์ชอบเลียด้วยเลียให้น่าสะอาดพี่เบิร์ดครับกดติดตามแล้วนะครับมาใหม่ครับโอ้ขอบคุณมากครับนิวไทไอ้ตอแหลมาเลขสองผมดูก่อนเสาร์มานานแล้วพี่ครับผมครับต่อไงดีไม่รู้ครับครับผมสำนักละฮะกดติดตาม2ครั้งครับถือที่เป็นไอ้เกียรติชั้นสูงครับพูดเขากดจริงอ่ะแหละก็ได้ซับไปถึงกดสัก3ทีนะครับกดสัก9ทีนะเป็นเลขมงคลแล้วสรุปมันซับหรือเปล่าวะครั้งที่9เนี่ยก็ลองทำดูดิพี่เบิร์ดครับเล่นก่อนไดโนเสาร์อยู่ครับพอดีไม่ว่างนะครับพอดีวันนี้พี่บูมเขาชุบเล่นดีเซลแทนนะคงเล่นก่อนไดโนเสาร์ไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะเล่นจริงหรือเปล่าที่พี่บูมก็เป็นคนอย่างนี้แล้ววะไม่ฮะเป็นเรื่องแต่งฮะเป็นเรื่องแต่งเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะที่อ้างอิงจากเรื่องจริง
ย้ำนะครับเป็นเรื่องสมมุติที่อ้างอิงจากเรื่องจริงจะเป็นเรื่องจริงของใครก็ได้ไงเรื่องเป็นตัวอะไรที่เป็นตัวไดโนเสาร์ของคนใส่แว่นมองมุมไหนก็ได้แน่นอนครับผมทิกาโนครับทิกาโนตัวสลัดนะฮะแล้วสองกินเนื้อเราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แบบในหนังไหมก็มารอดูกันนะอยากมากหรือเนื้อใหญ่ในประวัติศาสตร์กันเลยหรือจะโดนคาคิววันนี้ซักเป็นซับให้ได้ก่อนเนี่ยดร.แกรนคุณพูดเลยออกมาไม่นะดร.แกรนให้ข้อมูลผิดอีกแล้วเอาไอภาค3ก็บอกอะไรนะอะไรนะซูโคอ่ะรอยเท้ารอยเท้าไอ้นั้นอาจจะเป็นซูโคไมมัสไม่นำเก็บนั้นมันคือบาริโอนิกส์โคตรฮาเสียงแตรสงครามดังมากกลัวตัวอื่นจะมาหรือเกินว่ะพี่ว่าเราควรไปหาคนที่อยู่ตรงกลางอ่ะผมนะน่าจะเบิร์ดแหละตรงที่ผมอยู่มันมีเสียงคนคุยกันนะก็เราก็จะได้ไปง่ามันไงเบิร์ดมันโตแล้วพี่รวมพลังไงฟิวชั่นฟิวชั่นกับร่างมันอ่ะเยอะพอหมดแล้วมันจะได้แบบนั้นนะสิไอ้เรื่องตัวเนี้ยมึงจะรู้ตัวนี้กันไปแล้วนะถ้ากูวิ่งเร็วกว่านี้เนี่ยมึงไม่มีสิทธิ์หรอกนะเอวาโอ้ยอย่าไปคาดหวังกับกีการไปเด็กวิ่งได้เอวาเจอเสียงอาหารทรมานมากเลยตอนนี้ก็มีอาหารเหมือนกันหาทาโก้กินไปไม่มีเลยมีเสียงเอวา2ตัวหวังว่าจะเกิดพวกกูนะหวังว่าไม่ถ้าสัตว์ใหญ่มันต้องมีกินเนื้อหรือกินเพื่อนตัวเหลืออยู่ทำไมเราอยู่ห่างกันจังเลยวันนี้จะเจอกันไหมเนี่ยใช่มันเกิดเพราะว่ามันหาอาหารไม่ได้ไงทางนี้ก็มีเอวาทางนี้ก็มีเอวามันมีสัตว์ใหญ่กินเนื้ออันชนิดอื่นอยู่ใกล้ๆเราอะไรมันก็เลยตะวันเกิดใช่เหรอตัวเด็กก็เกิดนะใช่มันเกิดกวนมดตัวไหนที่อยู่ใกล้เราอ่ะที่ไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกับเราไม่ถึงกีก้าตัวเด็กเอวาก็เกิดนะที่จะพูดน่ะใช่เกิดมดก็ใช่ไงก็หวังว่าจะเป็นเพราะเกิดเพราะกูไงต่อคนขึ้นไปอ่ะไม่จริงจริงลองดูเดี๋ยวไม่งั้นมันวิ่งมาใส่เนี่ยลองแล้วจะลองทำเหี้ยอะไรล่ะครับท่านผู้ชมฮะไทเกอร์ดูความคิดของเขาสิครับก็ไม่เชื่อก็ยังก็บอกแล้วไงว่าอายุสมอง3อายุสมอง3ขวบใช่ไง 84,000 เซลล์อ่ะหุ้ยร้องอะไรหุ้ยทำไมโอ้วิ่งไม่ทันเลยว่ะแต่สมัยคนแรกก็ร้องหุ้ยแล้วทีเร็กตัวเต็มวัยว่ะเชื่อไหมให้มันแดกจะได้มาเกิดข้างๆกันเชื่อจากที่ยังบอกแล้วเจอยังเว้ยเงียบไปแล้วคนนั้นอ่ะเหมือนจะตั้งใจหนีล่าโคตรยากแล้วเงียบนะไอ้หนีไงหนีทีเล็กไงหนีว่าเอ้ยกัดไม่โดนเสียงอยู่ใกล้มากๆคิดเถอะเบิร์ดไปแล้วหยุดแล้วมันอาจจะเดินดมกลิ่นก็ได้นะเดินดมกลิ่นอย่างเงี้ยเฮ้ยเออนี่ได้แล้วไปแล้วไอตัวนี่มันกินซากไม่ได้ขอพึ่งบารมีมึงหน่อยแล้วกันนะมันล่าเอวาวู้วบอกแล้วเชื่อไหมบอกแล้วมันมีตัดไอกินเนื้อตัวอื่นอยู่เวนโลแปลว่าไอเสียงพูดคุยกันเมื่อกี้ก็เป็นมันจริงๆสินะเวนโลกินได้โคตรน้อยเลยปะมันเป็นล่าเอวายซากนี้เป็นของกูได้ซี่โครงอ่ะเบิร์ดใช่พี่ใช่เราต้องเป็นสัตว์กินซากไปก่อนเบิร์ดผมไม่เคยห่วงเรื่องการสัตว์กินซากพี่ผมห่วงเจ้าของซากเขาจะให้ผมแดกหรือเปล่าเขาโตแล้วน่าจะปล่อยวางน่าจะให้เบิร์ดกินหรือมั้งว่ากินไม่ได้อะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ผมโตดิพี่เบิร์ดนั่นว่ามันอาหารไม่พอกินอีกเนี่ย
เสียงร้องแถวพี่แบบระงมมากโอ้ผมอิ่มแล้วพี่มีแต่ AI แต่ไม่สามารถวิ่งตามทันได้ตัวที่เราตามทันได้ก็คือเราเข้าสู่ช่วงจริงจังแล้วใช่ไหมไม่ใช่มอมอยเริ่มจะจริงจังเริ่มจะตึงว่ะอันตรายมากตอนตั้งแต่ตั้งแต่มีเสียงทีเล็กกันผมก็ไม่หาแล้วพี่ไม่ขำไม่ตลกแต่ตั้งแต่เกมมืดเนี่ยโคตรจริงจังเลยนะโคตรระแวงอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนใจดีใช้ชีวิตปกติแล้วไม่กินเด็กเฮ้ยผมพี่ว่าเขาใจดีนะจากประสบการณ์นะเดินไปหาเลยแล้วก็ร้องเสียงสามใส่อ่ะเขาน่าจะแบบลูบหัวเอาฟันจะลูบหัวเขาน่าจะลูบหัวแล้วของก็จะอยู่ที่ปากเขาอะไรเขาน่าจะคาบเบิร์ดขึ้นมาแล้วก็พาไปส่งคาบว่าเลยเอาลงท้องไปเลยพี่ส่งตัวน้อยขึ้นหวานไงผมไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้มีสายตากว้างอาจจะมีตาทิพย์ก็ได้นะโอ้ my god สองซากข้างหน้ากูเลยโอ้โหท่านผู้เจริญแปลว่ามันอยู่แถวนี้โอ้โหทีเร็กตัวใหญ่เคี้ยวเต็มปากกัดคำเดียวเดี้ยงนั่นรอยเท้าหรือเปล่าใช่ไหมไอ้เหี้ยใช่แน่ดีนะล้านเปอร์เซ็นต์ดีนะเบิร์ดนับถืออาจารย์แดงไทเกอร์นี่นับถือพระบิดาวะไม่พี่ไม่ผมไม่รู้จักเลยวะไปดูเบิร์ดโคตรจะอ้วกเราไปดูรายการโหนกระแสพี่หนุ่มอ่ะโอ้ my god เต็มเฟซหมดเลยพี่แนะนำว่าให้ถือจานข้าวไปนั่งกินแล้วดูด้วยโอ้ยเราเพื่ออะไรฮะก็เพื่ออรรถรสไงโอ้โหพี่โอเคน้องคนน้องภูจากลังกาบอยมาแล้วเดี๋ยวจะเชิญเขาเข้ามาอุ้ยหิวน้ำใจผมไม่นิ่งแล้วพี่ผมรู้สึกว่าแถวนี้แม่งอันตรายรอบตัวผมไม่กล้าเดินต่อผมขอขาแข็งนั่งขอขาแข็งนั่งก่อนแล้วนี่นะขาแข็งเลยไม่ขาแข็ง ดีนะไม่ยังอึดแข็งเฮ้ยแข็งอันนั้นเฮ้ยทาโก้แข็งทาโก้นี่เหมือนไตกำลังเดินตามหลังมาก็ไปดูมันคือของจูวี่สินะไอ้โกด 74% เนี่ยอะไรนะไอเวลาอินเสิร์ตแล้วมันเขียนคำว่าโกไอโตอ่ะพี่โต 74% นี่คือของจูวี่แต่ถ้าเต็มเราก็จะเป็นซับแมนใช่ๆๆ70แล้วเหรอพี่ 0.5 ใช่พี่ 0.5 ทับ 0.8 อ๋อหมายถึง 74% อินเสิร์ตพี่68ใช่พี่ของผม 0.598 พี่มีหลายบ้านจริงไหมเอาอีกแล้วไม่จริงครับไม่จริงครับมันคือเรื่องแต่งนะมันคือเรื่องสมมุติขึ้นมาคือเรื่องสมมุติจริงๆนะพี่พอพี่พูดความจริงไม่มีต่อเบิร์ดก็อะไรเงี้ยผมก็มันเป็นความจริงไงผมก็เกรงตัวอยู่พี่เกรงว่ามันจะมีอะไรต่อจากคำพูดนั้นไหมเฮ้ยพี่โคตรโชคดีเจอซากเซราโตว่ะโคตรตัวใหญ่ไม่มีคนกินหิวตายวะเนี่ยพี่ไม่คิดว่าการที่มันมีซากเซราโตอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นเรื่องปกติหรอพี่ไม่พี่ว่ามันหิวตายเพราะถ้าเกิดว่ามันโดนกินมาแล้วเนี่ยมันน่าจะแบบเล็กกว่านี้อันนี้มันสดๆอ่ะซากสดๆพี่ไม่คิดว่ามันฆ่าความสนุกบ้างแต่จริงๆก็มีซากรอบตัวพี่หิวน้ำโวยไปกินน้ำก่อนไม่ไหวแล้วกินน้ำจะลงไปไม่ได้คืออะไรวะเนี่ยน้องภูเข้ามาแล้วมีคนบอกพี่บูมผิดศีลโกหกพี่นี่มันรสชาติของคนตอแหลพี่ใครโกหกว่ากันอ๋อเมื่อกี้อ่ะพี่โกหกว่าเบิร์ดมีแค่บ้านเดียวเขาพูดจริงครับเขาพูดเรื่องจริงนะสรุปคือพี่ตอแหลหรือเปล่าพี่ยังงงอยู่พี่พูดเรื่องจริงแค่น้องๆเขาฝังใจเชื่อเรื่องแต่งพี่น่ะนะเรื่องแต่งที่อ้างอิงจากเขาโครงเรื่องจริงไงไม่มีมันน่าหยิบแชทให้ดูจริงๆเลยว่าพี่เคยพิมพ์อะไรไว้น่ะผมพอดีครับนี่ผมเขาใส่ไลน์กันครับน้องภูอันนี้ก็เพื่อนพี่นะเบิร์ดมิสเตอร์เบิร์ดแล้วก็น้องไทเกอร์น่าจะรุ่นพี่เราอะรุ่นพี่เราทั้งสองคนครับไม่ต้องครับผมไม่ต้องเกรงใจเล่นแบบครอบครัวได้เลยพี่สบายแล้วครับสบายเราเล่นกันครอบครัวครอบครัวครอบครัวตรงครับ
ไม่มีอะไรแข็งแกร่งไปกว่าครอบครัวกีก้าอ่ะพี่จะเปิดคลิปใหม่โอ้โหเล่นมาครึ่งชั่วโมงพี่จะเปิดก็วันนี้เรามาอยู่กับเกมเกาะไดโนเสาร์นะครับกับน้องเบิร์ดจากช่องมิสเตอร์เบิร์ดยูโนสวัสดีครับแล้วก็น้องภูจากช่องลากาบอยนะสวัสดีครับแล้วก็น้องไทเกอร์จากช่องคลอดที่มันมีช่องแต่มันก็ไม่ทำครับอ่ะช่องช่องก็อดแบร์ก็อดแบร์แต่มันไม่ทำช่องฮะน้องไทเกอร์เนี่ยมันทำแล้วมันก็เลิกทำครับอีกี้เกียร์สแล้วยังมาขโมยปกคลิปพี่ไปลงอีกอะไรมันทำเลยฮะก็วันนี้เราจะมาเล่นเป็นฝูงกีก้านะฮะเอาชีวิตรอดก็มาดูกันว่าเราจะโตได้หรือเปล่าครับจะคาเขี้ยวหรือไม่หรือว่าใครจะคาเขี้ยวก่อนฮะตอนนี้น้องภูเป็นลางน้องภูเข้าเซิร์ฟแล้วใช่ไหมเข้าเลยครับผมอ้าวเรียบร้อยไทเกอร์ต้องหาพวกกูแล้วล่ะไทเกอร์มาพวกเราอยู่ใกล้กันเนี่ยทำไมถึงทำกับฉันได้โอ้โหเดินยังไกลเกมไม่เลือกแกว่ะพี่บูมต้องฆ่าผมก็นึกว่าพี่เดินตามผมมาโดยตลอดเพราะผมกำลังเดินตามหาไทเกอร์พี่ก็แวะกินอาหารพี่อย่าพูดว่าแวะกินอาหารพี่อยู่จุดเดียวที่พี่เกิดใช่พี่นั่งกินอาหารโอ้ไม่เห็นใครก็เป็นช้างที่เดินกลับไปจมกับอดีตไงเดินกลับไปหาอดีตไงปัจจุบันไม่อยู่ไงบ้านต้องเลยต้องมีหลายหลังเอ้ยไม่ใช่มันวนกลับมาอีกแล้วบ้านญาติมีหลายหลังไปเยี่ยมทุกบ้านสักวันผมจะไปเยี่ยมบ้านที่บ้านมีหลังเดียวนะบ้านพี่อ๋อจริงหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไม่เลยหลายบ้านบอกกูเลยไม่เคยพูดไม่เคยเอาอะไรมาพูดเนี่ยฮะอย่า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 แชทนั้นออกดูสาธารณะไอ้พี่อย่า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 ฉันละมันเคี้ยวจริงๆเลยวันนี้น้องภูอัดไหมไม่ได้อัดครับเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนผมก็ยังไม่อันนี้โอเคพี่ก็ไปบอกน้องบ้านน้องภูไปประกาศว่าน้องภูจะถ่ายทอดสดมาผมลองก่อนมารู้จักกับพี่ๆก่อนเดี๋ยวผู้พี่นิสัยดีเอาไว้ไทเกอร์น่ะเดี๋ยวผมไปรับไปหาพี่เบิร์ดเวลาชีวิตคนสุดแย่หรือว่านี่ไงเบิร์ดที่พี่บอกฮะอะไรนะเราก็สามารถมาถมถุยคนชื่อไทเกอร์ได้ตลอดนะการทำให้ชีวิตตัวเองดูดีแล้วก็สูงขึ้นน้องภูเวลาน้องภูตายน้องภูเครียดอะไรเนี่ยน้องภูด่าไทเกอร์ได้เลยเขาไม่โกรธเต็มที่เลยด่าคนที่เราบีโอเคด่าด่าเตื้อเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวพี่ต้องเลี้ยงผมด้วยเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เลยได้ได้เอ้ยพี่ก็เด็กเลี้ยงกันเองเจอกันให้ได้ก่อนเด็กกันหมดฮะเพื่อนโตๆกว่าเพื่อนผมเดินไปหาพี่เบิร์ดเนี่ยพี่บ่าวอยู่ตรงไปหาใช่ครับหันไปข้างหลังก็ได้ครับไปหาพี่บูมเลยเพราะว่าเป้าหมายเป็นพี่บูมแล้วใกล้ๆกันอ๋อโอเคครับก็น้องภูอยู่กลางก็ไปหาน้องภูไงกีก้าเต็มกี่ตัวอะดัลสองตัวซับหนึ่งตัวจูวิน1ตัวใช่ไหมใช่มันต้องมีคนโดนสตาฟ1คนจริงๆพี่อยากเป็นคนโดนสตาฟเองเพราะว่าพี่เลี้ยงมาหลายพาร์ทแล้วพี่อยากให้น้องๆเลี้ยงพี่บ้างตายพี่ก็ตามไปก็ตามไปใครตายก็เปลี่ยนใครตายก็โตกีก้ามัน5ชั่วโมงวะผมลืมแล้วเนี่ยน่าจะ6.5หรือเปล่าวะนานอยู่นะนานนานทีเล็ก7ป่ะ7หรือ8นี่แหละ50เอ้ยประมาณก็ราวๆเดียวกันอะ 6.5 ถึง7ไม่รวมตายใช่เหรอผมว่าทีเล็กถ้าไม่รวมตายถ้าตายก็นั่นแหละ65นี่คือโตแบบโตเต็มที่เลยใช่ไหมพี่หรือว่าใช่ครับใช่เอาไว้แบบว่างๆพี่ต้องเขย่ามันก่อนอะถึงจะออกผมจะกัดที่ขาดพี่หมายถึงจะกัดอะไรอะหมายถึงนมไงมันต้องเขย่าก่อนดื่มนั่นแหละพี่ผมจะกัดให้หลอดขาดเลยพี่เย้ยังไงเจอน้องภูแล้วฮะน้องภูแล้วก็น้องเบิร์ดน้องภูนี่ตัวเล็กจิ๋วเลยสีไม่เปลี่ยนมาเหรอมันจะเป็นสีเดิมเอาเป็นสแตนดาร์ดก่อนเมื่อกี้อะไรใครกินนมนะพี่อ๋ออะไรนะไทเกอร์ชอบกินนมอะไรไม่รู้โยนขี้ให้ไทเกอร์อย่างเดียวเขากินนมนะเอานี้มีบ่อน้ำไหมอ่ะต้องออกขวาใช่ไหมจะเจอบ่อน้ำที่ใกล้ที่สุดก็
ไปลุ้นออกข้างหน้าก็ได้วะไม่ได้ถ้ามันตายมันแม่น้ำข้ามได้ปะเนี่ยข้ามเกาะตรงทะเลน่ะได้สบายมันมุดน้ำได้อ่ะนึกถึงปลาโลมาจะตายแล้วพี่มันจะตายแล้วดีๆปะเนี่ยจะโตแล้วเนี่ยตัวหัวโผล่ขึ้นที่ฝนั้นจะพุ่งขึ้นมารู้สึกว่ากลางน้ำมันจะมีมันจะมีไอ้เนี่ยมันจะมีที่เกาะพี่เคยว่ายไปเกาะแล้วก็พักเอาพูดเรื่องจริงอ่ะเนี่ยสาระเนี่ยไม่เชื่อก็ไม่ต้องมาหิวน้ำอ่ะหิวอาหารด้วยไม่หิวเหมือนกันพี่แต่พี่ได้ยินเสียงเมื่อกี้ไหมบทเพลงอย่างพงไพรนะพี่มันจะกระชากพี่ไปกินแล้วนะโอ้ยเฮียสไปโนเหรอเสียงไม่คุ้นเลยมันคือครืออยู่ในปากอ่ะปลาหรอปลาลี่เหรอไม่ใช่ใช่เป็นอัคโครนี่เหรอสไปโนไม่พี่อันนั้นคือเสียงจะทางขวาทางซ้ายก็มีพี่ผมแล้วตัวอะไรอย่างนี้โอ้ยเหี้ยได้ตรงเลยวะอายุไม่ยืนซะแล้ววะกลัวตายวะนี่มา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 หาผมนี่ไม่ต้องกลัวพี่มันมาถึงเราแน่ความตายน่ะได้ยินแต่แห่งใครบ้างมันก็หิวอาหารก็หิวมานี่สบายจริงๆโว้ยทางนี้อาหารน้ำสบายจริงเฮ้ยนี่ไงซ้ายเฮ้ยแต่ไดโลต้องตามเสียงมาแน่เลยวะเรามันมีของกินน่ะเราอดมื้อนี้ดีกว่าพี่หิวมากไหมก็เนี่ย 20% น่ะ 15-20 อ่ะหิวจัดผมเหลือ 30% มันก็น่ากินนะแต่แบบกลัวจังเลยเราจะเสียเวลาวนอยู่กับมันมากเกินไปพี่แล้วเราก็จะใช้เวลานานเกินไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าพี่ไปดีกว่าพี่เราอยู่ในจังหวะชีวิตที่ต้องคิดไปข้างหน้าสัก 2-3 ก้าวแล้วพี่แต่อีกสัก100ก้าวพี่ก็จะไม่ไหวแล้วหิวผมกำลังจะเลือกรถพอดขาดน้ำและอาหารพร้อมกันนัดทายจังผมจะเชื่อใจพี่ๆนะพี่ๆต้องให้ผมรอดพี่อย่าไปเชื่อใจตัวเองเลยพี่เบอร์ต้องเชื่อใจตัวเองผมก็เชื่อพี่ข้างๆพี่เลยอะไรอะไรเอวามันเกิดข้างๆพี่เมื่อกี้นี่พี่กัดไม่ทันว่ะพี่กัดมันไม่ทันหรอกพี่แล้วก็กัดมันไม่ตายด้วยพี่ผมกำลังเชื่อสัญชาตญาณว่าเส้นทางที่ผมเดินไปมันจะมีน้ำแล้วก็อีกใจหนึ่งก็กำลังภาวนาให้ฝนตกลงมาโดยเร็วมันร้องล่อเราเดินไปจะเป็นลำธารน้ำอ่ะตอนเข้าไปข้างในอ่ะเชื่อแบบนั้นเหมือนกันแต่ไอ้ทางนั้นมันก็มีเสียงที่กูไม่พึงประสงค์จะเดินเข้าไปหาบ่อน้ำพี่ผมเจอบ่อน้ำแล้วพี่อย่างน้อยๆดับกระหายวันนี้หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์อุบัติเหตุฆ่าไทเกอร์เกิดขึ้นอีกนะไม่มีพี่ไม่มีอันนั้นเป็นเหตุสุดวิสัยอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอันนั้นไม่ได้มันนั้นไม่ใช่เหตุตั้งใจจริงๆพี่จริงๆนะเหตุตั้งใจอ่ะโคตรตั้งใจอ่ะไม่เหลือตั้งใจกัดแต่ไม่ได้ตั้งใจให้ตายอ่ะยอมรับว่าตั้งใจกัดจริงไม่เหลือคำเดียวไปเลยอ่ะเอ้ยใครจะไปรู้ว่าเองจะตายแล้วจะโตมันแกก็จะโตแล้วใครจะไปรู้ควรรู้ดูพี่กับซับอะเดาอะไรจะกัดแรงกว่ากันคิดดูพี่ภูมิกับซับดอกแรกอะคำเดียวเองไม่รู้หรือว่าตายถูกพี่ภูมิกัดก็จะตายหายแล้วไม่รู้ไงเดี๋ยวก็แบบพี่ภูมิกัดทีเดียวเมื่อกี้ก็จะตอนนั้นไปเช็คหลักฐานได้ก็บอกว่าจะตายก็ยังวิ่งมากัดพี่ก็บอกให้ไทเกอร์นั่งไงนั่งพี่นั่งมันนั่งถวายนั่งก็นึกว่าพูดแบบว่าไม่อยากให้กัดต่อจริงๆเลือดเหลือเยอะอะไรแบบนี้สุดท้ายก็ไม่ได้กินอยู่ดิอะไรวะเบิร์ดไม่รอน้องเลยไม่รอตัวเด็กเลยถ้าข้างหน้าเป็นอันตรายคนที่เจอก่อนกับผมอ่ะพี่แล้วข้างหลังล่ะแล้วข้างหลังมีอันตรายใครจะปกป้องพวกเราด้วยฐานะที่พี่เป็นพี่ต้องปกป้องน้องเขาพี่ลำพังตัวเองก็จะไม่รอดน้ำเหลือ 12% เอาละเตรียมตัวเจ็บตัวละอยู่ไหนวะเนี่ยน้ำยังไม่เห็นเลยเดินมาอ๋อเห็นแล้วข้างหน้าแต่ก็หิวโคตรใช่พี่หิวโคตรไม่ใช่ว่าผมไปถึงแล้วหิวตายกันนะคงไม่หิวแหละจะใคร
มึงจะขยันอาหารออกมาให้พวกกินได้อย่างนั้นเหรอใช่ๆถ้าไทเกอร์มาคงอิ่มอ่ะไม่หิวอ่ะใช่เป็ด AI เกิด AI เกิดถ้าใช่ๆ AI เกิดใช่ไม่ไม่เชื่อเมื่อกี้มึงจะคิดอะไรทั้งอย่างอ่ะคือวันนั้นโคตรเหี้ยจังหวะไทเกอร์ตายปุ๊บ AI เกิดข้างๆปั๊บรู้งานมากมันต้องให้สิ่งมีชีวิตในสถานะเดียวกันตายก่อนจะมีเกิดขึ้นมาเงี้ยค่อยเดินไปเรื่อยให้หิวตายเลยก่อนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรวะน่ะซูโคเหรอไม่รู้เสียงมันเสียงมันคือพวกอะควาติกอะรู้แค่นี้แหละน่าจะซูโคสเปโตซูโคบาลีสักอย่างนึงอะไอ้นั่นแปลว่าบ่อน้ำข้างหน้ากูนั้นปลอดภัยไหมนะถ้าเป็นตัวอะไรนอนเล่นอยู่ในน้ำถ้าจะแดกก็แดกกูเลยมั้งไกลจังเลยถวายแล้วหิวน้ำมากๆเบิร์ดต้องลงไปดูแล้วแหละผมว่าไกลโคตรเลยอะกำลังเดินลงไปดูแล้วบ่อน้ำนี่อย่าบอกนะไอ้บ่อที่อยู่ตรงลานเป็นเนินอะมันเป็นบ่อที่มีใช่พี่เสาสามเสาเออเออตรงนั้นใช่เฮ็ดต้องเฮ็ดนั่นผู้จะเลื้อยลึงมากเลยวันยาฮ่าไม่มีตัวอะไรเลยพี่เยี่ยมร้อยตอแหลพี่มีตัวพี่ได้ยินเสียงตัวอะไรไม่รู้จริงๆตอนแรกกะจะชวนเล่นเซิร์ฟที่ไม่มีกฎนะก็เลยเดี๋ยวเซิร์ฟนี้แล้วกันง่ายดีขี้เกียจหาเฮ้ยกลัวแบบว่ามาเป็นกองทัพไหมรวมพลังกินกินพืชกินเนื้อ20ตัวไงกลัวเจอพี่ผมเจออาหารล่ะเฮ้ยพี่ขอกินได้ไหมได้มุ้ยกินทิ้งไว้อะพี่ก็นั่นแหละพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะน้องครูกินก่อนไหมเอาก่อนเลยพี่จะแบ่งให้ผมด้วยนะมาๆๆผมแบ่งแบ่งซากอะไรอ่ะซากอะไรไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยคิดว่าเอวาดมดิพี่ดมอ๋อนี่ไงเจอแล้วมาพี่เหลือให้น้องครูเขาด้วยนะได้ๆเหลือไว้2ตันตามมาจากลากาบอยครับใช่ไหมอ่ะถูกไหมอ่ะใช่ๆๆใช่ครับมีคนตามมาจากลากาบอยด้วยสวัสดีครับหลวงพี่ไม่เหลือพี่ต้องหาให้ใหม่นะพี่เหลือไว้เต็มๆเลยเนี่ยขอบคุณครับผมกินไปจนมีอยู่ 72% น่ะเรารอดแล้ววะพี่กินเยอะว่ะกินเยอะเกินไปถ้าอาหารหมดไวแสดงว่าความผิดเบิร์ดครับยอมรับครับแต่ไม่เกิดแผลเลยตรงนี้นี่นะที่เราเล่นเซราโตแล้วเดินวนหานี่พี่บูมได้ได้ผมว่ากินด้วยกันหมดจนอิ่มได้เลยเนี่ยมาดิเฝ้าซากไหมเฝ้าได้ไหมไม่จำเป็นแต่เฝ้าก็ดีเราต้องอาหารทุกคำมีค่าใช่ชิ้นมีค่าอย่ากินทิ้งขว้างอ่ะมันหมดแล้วพี่อ่ะกำลังว่าจะมาสวบข้างหลังมีเสียงบอลเกิดพี่แล้วก็ใช้เวลานี้ในการเดินไปหาขาเบียดกินน้ำไปแล้วใช่ไหมครับกินแล้วครับผมกินแล้วพี่ขอให้พี่ภูเดินทางปลอดภัยข้างหน้าหนึ่งตัววิ่งมาไดโลฮะฮะฮะระหว่างทุกคนเราแตกขี้แตกเละเทะแน่เฮ้ยเชี่ยไม่อย่าเอ้ยเบิร์ดตาคอยที่ใครหายไปเฮ้ยมันกัดแล้วมันก็หนีเหรอพี่มันกำลังมาแล้วพี่กำลังมาแล้วป่ะพี่หาที่นั่งหาที่นั่งพี่โดนกัดเหรอไม่ไม่รู้ใครโดนกัดแต่ไปเหอะผมกัดมันพี่เมื่อกี้ท่าทางเหรอนะไปเหอะมันกัดแล้วมันก็หนีมันโดนกัดเวโลอีตัวเล็กพี่ตัวเล็กใครโดนใครกัดอะไรเวโลไอ้ตามมาทำไมไม่ได้ได้เฮ้ยไดโลใครไดโลซ้ายไดโลซ้ายขวาถ้ามึงเป็นช่องแชทละก่อมึงรีบล้ำแดงตัวเดี๋ยวนี้นะไดโลก็เมื่อกี้นะเฮ้ยไดโลเหมือนเป็นคนที่ดูช่องหรือเปล่าวะเขาไม่กัดให้ตายถ้าเป็นหนึ่งในพวกมึงรีบพูดเลยไอ้สัตว์ถ้าเป็นคนดูฮะหมุนตัว3รอบหมุนตัวมั้ย1หมุนมั้ยหมุนตัวมั้ยพี่เห็นมั้ยพี่เห็นครับพี่เจอเค้าเหรออุ้ยมันหลายตัวโอเคไม่ใช่ช่องแชทแล้วพี่ติดเบิร์ดขวามือผมเห็นครับผมกําลังชาวแชทหรือเปล่าชาวแชทหรือเปล่าอู้ชี้สัตว์ชาวแชทหรือเปล่าไม่ใช่พี่ไม่ใช่แน่ๆโคตรแย่โคตรแย่ไม่ใช่แน่พี่โคตรแย่ไม่ใช่แน่พี่โคตรแย่มันจะพูดโคตรแย่โคตรแย่เลยพี่ฟิชชิงแล้วฟิชชิงยังไง
วะพี่ไปแล้วขาเข็นพี่เกียร์หมาขาเข็นไปโชคดีพี่ใส่เกียร์ม้าแล้วผมเข็นจัดๆเลยพี่ไปให้น้องผูกเขาอยู่คนเดียวพี่มีตัวนึงพี่เบิร์ดดูแลน้องเบิร์ดดูแลน้องพี่ทำไมพี่ไปน้องผูกเขาอยู่กันละเหมือนกันพี่พี่แย่มากพี่เบิร์ดไปละเหมือนกันเขียนเอื้อเขียนตายแล้วคนเบิร์ดเบิร์ดไหมก่อนที่อาหารจะหมดเบิร์ดรีบหนีไม่นะน้องภูอย่าวิ่งมานี่วิ่งไปที่อื่นพี่พี่หนีเลยพี่ไม่น้องภูของเราใครบอกให้คุณน้องภูเขาเดินทางปลอดภัยว่าคำเบอร์ของแกเป็นคำสาปเดี๋ยวนะเดินทางปลอดภัยปลอดภัยปุ๊บขาเขี้ยวปั๊บเดินทางปลอดภัยปุ๊บต่อไปนี้อย่าอวยพรอย่าอวยใครวะชื่ออะไรวะคำสาปคำสาปว่าอวยพรครับทำไมคำอวยพรเขาถึงได้เป็นคำสาปกันละเนี่ยขั้วตรงข้ามตาเห็นจริงๆบอกแล้วว่าเสียใจที่เคยเป็นคนชีวิตเปลี่ยนทุเลตัวเองชิบหายพี่ชายสองคนบอกปกป้องน้องชายสุดท้ายปล่อยน้องชายโดนแดดแล้วตัวเองวิ่งทุเลตไม่พี่ไม่ได้ตั้งใจหนีแต่พี่เผลอแบบกดวิ่งมาเรื่อยอ่ะก็เลยอยู่ห่างขามันก้าวเองใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่คือแบบลืมน้องลืมนุ่งหมดเลยใช่ไหมเมื่อกี้ตัดสินใจไม่ทันเลยพี่จะอยู่กับพี่บูมหรือพี่เบิร์ดดีอยู่พี่เบิร์ดดีกว่าอยู่กับเบิร์ดแหละใกล้สุดเท่าที่พี่เห็นพวกว่าน้องกำลังลากไอ้ของตัวมาพี่กระลุกขึ้นทันควันเลยน้องเลยมันมาจากไหนไม่รู้พี่ผมว่านอนอยู่ตรงนั้นนะเมื่อกี้ข้างหลังไม่หมุนตัวก็ไม่ใช่ชาวแชทละตำนานคาเคี้ยวแต่คนนี้คาไม่ใช่ชั้นนะเกือบตายตำนานบทใหม่เกือบจริงๆเมื่อกี้เกือบตายจริงๆคือแบบอีกนิดเดียวอ่ะที่ไทเกอร์อยู่เป็นจุดเกิดเหรอไม่ที่ผมอยู่พี่ท้องฟ้ากำลังโศกเศร้าร่ำให้กับการจากไปของน้องเราไม่ยังไม่ตกสักหยดเลยกำลังผ่านแล้วร่ำให้ตรงไหนวะกำลังกลั้นไงกลั้นฮะกลั้นร้องไห้ไงใช่พี่กำลังแบบฮึบอยู่ฮึบและน้องภูก็ได้รวมร่างกับเจ้าพวกนั้นโคตรไกลเลยอ่ะตอนที่เราโตที่เราจะกลับมาเราจะกลับมาใช้กล้ามเนื้อล่องตุดของเราขมิบหนูมันเรียนถ้าเราโตเราจะกลับมากินพวกมันใช่จะกินมันทางโดยการเอาทวารงาบหัวมันเบิร์ดทิ้งน้องปวดจะงงนะครับมันคือฮิตวอกสุดขยะของเกมในตอนนี้น่ะกีก้าสามารถใช้ตุดงับได้จริงดิพี่จริงเกมนี้อย่าไปเข้าหลังมันเชียวกีก้าอ้าออกก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รูตูดของมันขยายกว้างนะครับที่กีก้าอธิบายน่าเกลียดปูดผมเห็นภาพเลยเห็นภาพกันไปอย่างนั้นเหรอขออภัยพี่ผมได้เสียงไดโลอีกแล้วพูดแล้วนึกถึงตูดไทเกอร์แล้วมันก็กำลังอะไรอยู่ในมือว่ะเบิร์ดนอกจากเบิร์ดจะปล่อยให้น้องชายสุดที่รักของเราตายแล้วเนี่ยเบิร์ดยังปล่อยพี่เดินคนเดียวข้างหลังไม่พี่ถ้าเกิดข้างหน้ามีอันตรายผมจะเจอก่อนไงพี่แล้วข้างหลังล่ะซึ่งเท่าที่พูดมาข้างหลังอันตรายกว่าอันไดโลอยู่ข้างๆพี่เลยเนี่ยคนที่ทิ้งน้องนุ่งไปก่อนอ่ะไม่มีสิทธิ์พูดหรอกนะพี่ไปดูข้างๆไงว่าจะมีอันตรายไหมสรุปไม่มีเราพูดเมื่อกี้กับมารีเองจริงอยากรู้ชื่อแซวแชทที่อวยพรให้น้องภูรอดป่ะใครวะโดเช็คโดมิเนเตอร์ขอให้พี่ภูเดินทางปลอดภัยปลอดภัยเซฟเลยปลอดภัยดีกว่างั้นน้องอุ้ยงั้นน้องไม่ต้องอวยพรให้ใครอีกนะอุ้ยพี่ซ้ายขวาหน้าหลังเลยว่ะผมว่าคืนนี้เราไม่ควรเดินทางมั้ยเบิร์ดนี่ก็ปล่อยให้น้องตายไม่พี่ก็ใช่แหละพี่มันทำอะไรไม่ได้อย่าบอกนะมันมากันคนละทิศคนละทางเลยเมื่อกี้เดี๋ยวกลับไปดูรีเพลย์มันโดนตุ๋ยหลังเลยเมื่อกี้มันพุ่งมาจากข้างหลังแบบว่าถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเกมที่เป็นคนน่ะเบิร์ดคงจะยิงขาน้องแล้ววิ่งหนีอ่ะพี่ผมจะยิงมันพี่ผมมั่นใจในความแม่นของตัวเองผมจะยิงมันทันแน่ๆพี่ผมได้ต้นละผมว่าต้นนี้เราน่าจะได้อยู่นะต้นไหนใบ5แฉกมั้ยเปล่าวะน่าจะได้นะแล้วก็เอาหน้าทุบต้นไม้นะพี่ไม่เห็นดวงตาที่เรืองแสงของเราพอเราโดนกัดปุ๊บแตก2นั่นแหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นน้องภูเดินไปหาไทเกอร์นะครับถ้าจะมาหรือเปล่าวะเดี๋ยวน้องจะเก็บรองเข้ามาจากทางไทเกอร์น้องว่าจะฆ่าตัวตายอ่ะเดี๋ยวผมเกิดเรา
เราไปหาน้องปูเขาแทนดีกว่าไหมน้องปูจะได้ไม่ต้องฆ่าตัวตายด้วยบางทีทางที่น้องอยู่เขาอาจจะเป็นทางแห่งสวรรค์ก็ได้ใช่ไหมมันไกลมากเลยนะพี่แต่ข้ามอันนี้มาเลยนะผมเรื่องการเดินอะเรื่องปกติปลอดภัยกับการอยู่กับที่ด้วยซ้ำจะเอายังไงดีหรือจะรอให้น้องผัวมาเกิดใหม่แล้วหาจุดที่มันใกล้ที่สุดอ่ะแล้วก็ไปหาแต่ตอนนั้นพี่ไม่แน่ใจมันมืดอ่ะมองไม่เห็นว่ามันไกลมากเท่าไหร่อ่ะดีครับคนรักครอบไม่ไกลมากดีครับไกลพี่ไกลไกลพี่ผมเห็นเมื่อกี้มันต้องข้ามน้ำด้วยใช่ต้องขับงั้นก็น้องผัวเกิดใหม่ง่ายสุดโอเคครับถ้ามีคนเจอเพื่อนอาจจะเกิดตำนานคาเคียวล้มกล่องก็ได้ตำนานคาเคียวไม่เกิดนะครับถ้าจะให้เกิดผมต้องเล่นดิวโลแล้วฝ่ายตรงข้ามต้องเป็นทูโคไทอินว่ะแล้วต้องเป็นทูโค2ตัวด้วยนะใครยังไม่ดูคลิปก็ไปดูได้ที่มาของตำนานคาเคียววลีนี้มาจากไหนถ้าจะจำก็จำอันนี้ดีกว่าคนหลายบ้านครับจริงๆพี่ไทเกอร์ตรงนั้นสงบไหมพี่ผมแทบจะไม่ได้ยินเสียงพี่เลยเขาถามมาอย่าเวิร์กกันเองตอนนี้กำลังเจ๊งไปหมดเลยนึกว่าโดนไฟดูดเก่งมากซะด้วยตัวดำคาคอมลายอ่ะดูดไม่เข้าพี่ชั้นไขมันหนาเกินด้วยพี่ไทเกอร์ไม่คิดจะแก้แค้นพี่บูมเหรอครับไปทำอะไรไว้วะน่ะลบข้อความพี่บูมไปทำอะไรมาวะน่ะพี่ไม่เคยทำใครถามน้องภูดิพี่ดีกับน้องภูตลอดตอนเล่นด้วยกันอ่ะไม่เคยทำอะไรใครเลยใช่ไหมเราโตด้วยกันล่าด้วยกันแรกเลยโคตรเท่ภูแรกๆก็งี้แล้วเว้ยเดี๋ยวหลังๆพอแบบเริ่มสนิทเองโดนแน่เว้ยจริงไม่อย่าไปบอกพี่คนนั้นนี่คือพี่เขาน่าจะไม่ได้ยินพี่สม่ำเสมอพี่อยากความจริงมาพูดสิพูดเบาๆเดี๋ยวเขาได้ยินไหมใครมันกระซิบอะไรวะน้องโดมิเนเตอร์เขาเพิ่งอวยพรมาว่าเดินทางปลอดภัยทุกคนนะพี่ชิบหายแล้วแตกคาทั้งตี้ก็จบไม่สวยอะล่ะพวกเราคาเคี้ยวทั้งตี้ป่ะเคี้ยวพูดที่ดีนะเป็นการอวยพรที่ดีนะผมเสียวว่ามันจะส่งผลตรงข้ามทั้งเลยผมว่าพี่ภูจะค่อยไปซึมซับความชั่วร้ายของพี่เบิร์ดกับพี่ไทเกอร์ไปเรื่อยๆใช่หยาบคายซึมซับความดีจากพี่ไปภูพยายามเอาความดีจากพี่ไปอย่าไปซึมซับความชั่วจากสองคนนั้นโอ้เบิร์ดดีครับน่าดีนะไทเกอร์บางทีเราจะต้องจับมือกันนะหวานนี่มือตกปกไม่จับหรอกจะสามมาขี่อะไรอย่างเหมือนกันอ่ะเชี่ยนะพี่มีเสียงแตงสงครามใกล้เรามากเลยพี่เฮ้ยเหมือนน้องผู้จะใกล้หรือเปล่าน่าจะใกล้กว่าเดิมพี่น่าจะใกล้กว่าเดิมนะอยู่ริมทะเลเออน่าจะใกล้แต่ว่าไอ้ข้างๆเนี่ยเบิร์ดไปแดกมันก่อนเชี่ยนี่ใกล้กว่าพี่จะไปจริงๆในขณะที่มีเสียงอยู่ใกล้ๆเราขนาดนั้นอ่ะนะรีบอุดปากมันเดินมาผมหิวผมอาหารพี่หิวเหรออาหารผมเลยต้องเกินครึ่งไทเกอร์ลองล่อมันดิอาหารไม่มีเท่าไหร่ไม่มีเท่าไหร่ครึ่งท้องกัดฟันเด็กนิดนึงพี่จะไม่ยอมกัดฟันพี่กินมันแต่มันไม่อยู่เฮ้ยมันตกใจอะไรวะทำไมเฮ้ยืมท่าก่อนถ้ามีอะไรมาพี่วิ่งมากัดตะเบือแล้วก็วิ่งหนีเลยนะเหมือนมันตกใจวิ่งหนีอะไรสักอย่างเนี่ยออกมาได้ตกใจพี่จะดิบไปไหนเจ้าเปี๊ยกแล้วถ้ามีไดโลพี่จะลากไปหาเบิร์ดผมรอดูความสำเร็จของพี่อยู่แล้วพี่นะพี่ได้มันยังได้ละอร่อยเชี่ยไดโลก็บอกว่ามีพี่จะไปโม้แหละของจริงเมื่อกี้ไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินพี่มันร้องข้างหูพี่เลยอย่าตามมาพี่โม้จริงสาบานเลยโม้สาบานแสดงละครเก่งสาบานถ้าพี่ได้ยศเด็กเรียกแก่เลยถ้าพี่โกหกขอให้ไทเกอร์ตายแม่โอเคโกหกก็แหละขนาดนั้นอ่ะพี่ดีจริงๆลองเดินไปสิถ้าไปโดนงาบพี่เป็นเด็กแก่พี่ไม่มีใครเชื่อใช่เบิร์ดอย่าไปแห่งนั้นเบิร์ดเชื่อพี่อย่าไปแห่งนั้นโดเนทมาตอนหัวใจกูจะวายขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการโดเนทครับเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยโดเนทขอบคุณ40บาทจากก๊อตเบียร์เกมอะไรครับขอบคุณครับไอ้ขาเบียดโอ้โหเขาโดเนทยังด่าเขาอีกมันโด
นีทก่อนที่ผมจะเดินไปดูตรงนู้นแล้วเสียงโดเนทช่องผมมันเป็นเสียงทีเล็กพี่โดเนทกันเองแล้วพอเล่นจบคืนเงินเยี่ยมง่ายคืนเงินขอคืนเป็นการโดเนทก็สร้างภาพพี่ติดหนี้โดเนทเสร็จเล่นจบติดหนี้คิดดอกร้อยละยี่เฮ้ยตัวอะไรมันสับขาข้างพี่วะเบิร์ดไปหาไทเกอร์เถอะพี่ไม่ไหวครับตรงนี้แล้วผมเงียบมากอะที่จะเสียงฝนตรงนี้พี่ตื่นกลัวพูดจริงเหรอพี่กลัวจริงๆใช่ไหมพี่จริงจริงเนี่ยเชี่ยแล้วเสียงได้เลยเสียงได้เลยมันพี่เลยมากินพืชมากินอาหารกับพี่มาพี่ฆ่าไว้เนี่ยพี่วิ่งไปไหนแล้ววะนี่ไงพี่มีซากไอ้ทาโก้ผมไม่ควรเคลื่อนที่ให้เป็นจุดสังเกตในช่วงเวลามืดๆแล้วฝนตกแบบนี้เลยจะกินไหมอาหารถึงแล้วนี่นี่ๆๆตรงพุ่มถ้ามันไม่ละลายก่อนไหนวะเอ้าแถวนี้แหละแถวนี้แหละแต่มันยังไม่กลายเป็นซากนี่ไงหรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่ได้กินหรอไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเบิร์ดไปไม่ได้กินหรอกนั่นล่ะไปเราไปรับน้องๆฝนหยุดตกแล้วเด้อไปรับน้องชายหัวแก้วหัวแหวนแล้วก็หัวพี่หัวน้องไทเกอร์พี่จะไปจริงเหรอเสียงมาจากทางนั้นเลยนะพี่ยังดีกว่าอยู่ตรงเนี้ยที่มีเอวาร้องอ่ะในโลมันน่าจะตามเอวาพี่บูมกำลังทำให้ตัวเองกลายเป็นเป้าแล้วพี่เป้าที่แบบตืด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 ไก่ชาโอ้นั่นเป้าสายยันพี่เกือบไม่ทันแล้วนะพี่เนี่ยก้อนหินที่เราทำตัวเป็นนกกระจอกเทศได้เนี่ยอะมุดเอาหัวมุดงั้นน้องภูพยายามเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่จะพยายามเคลื่อนตัวไปให้มีเราเคลื่อนกันในตอนเช้าในตอนที่ศักยภาพเราพอๆกับมันดีกว่าโอเคเราจะแอบก่อนนะพี่หรือว่าผมจะไม่อวยพรแล้วขอบคุณครับน้องลองปิดจากคำอวยพรเป็นการแช่งด่าแทนไหมครับเผื่อมันแบบจะส่งตรงข้ามมันจะกลับตลบปัดกันมีคนบอกว่าพี่เบิร์ดแตกแน่ๆเขาบอกไงเฮ้ยน่าจะรอดนะเนี่ยถ้าพูดเงี้ยเฮ้ยพูดดีกูตอนนี้ใครพิมพ์อะไรมากูถือว่ากลับตลบปัดหมดเลยใครพิมพ์แย่อย่าถือว่าดีใครพิมพ์ดีกูถือว่าดีถ้าบอกว่าเบิร์ดมีหลายบ้านก็คือมีบ้านเดียวไม่ใช่ถูกต้องแล้วเมื่อกี้ปฏิเสธไม่อะไรแล้วตอนนี้แฟนกลับบ้านแล้วตายให้หมดทั้งกลุ่มเลยขอให้จริงครับกลับแล้วพี่ผมเลยถึงได้ฟูลพาวเวอร์เนี่ยหายแล้วโดนไล่ใช้กำลังถึงหนีไงเก็บของหนีไงไม่ใช่พี่ลูกผมเปิดเทอมเขาบินทางนู้นก็สบายสิเบิร์ดแบบให้ทางบ้านให้เมียจ่ายลูกไม่เลี้ยงค่าเทอมก็แย่แล้วก็แย่แล้วค่าเทอมไม่รับผิดชอบผมละงั้นแล้วพี่คุณพ่อยอดเยี่ยมให้ล้อเล่นเป็นเรื่องแต่งแน่นอนพี่ผมได้มียาซบเป็นต้นแบบผมไม่รู้ชักใช่ไหมไม่เก็ตใช่ไหมไม่เคยดูคนเก็ตที่น่าจะด่าผมแล้วล่ะพวกเหี้ยยาซบหนูอยู่ยาวนะใช่พ่ออุซบนะอ๋อพี่เคยดูนะแต่พี่ไม่ตามต่อเพราะว่าเพราะมันเยอะไปอุ้ยพี่หนุกนะพี่มันเยอะเกินไปอ่ะพี่ไม่ไหวอ่ะไม่เยอะหนุกหนุกพี่ก็จะไม่ดูไงแต่ก็พี่ไม่ดูไงก็อยากให้พี่ดูไงมันหนุกไงพี่จะดูดากอนบาร์สไงพี่ไม่ดูวันพีชพี่ดูไม่จบดากอนบาร์สไม่ดูจักเลยเป็นญาติดากอนบอลภาคใหม่โอ้จริงเหรอใช่จริงเหรอจะมีดากอนเปตองดากอนตะกร้อแล้วไม่ห้ามแล้วก็มีดากแล้วไม่มีดากอนฟุตบอลไหมพี่ก็บอกไงดากอันนั้นไม่มีอันนั้นก็มีอยู่แล้วไงดากอนฟุตบอลนั่นนะใช่มีอยู่แล้วไหนวะก็ได้กันบอดไงอีก15นาทีรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์เอาว่ะเฮ้ยจะเช้าเว้ยข้อดีคือจะเช้าใช่พี่เฮ้ยทันน่าจะทันแหละพี่สิงห์ทันพี่สิงห์ทันเชี่ยตัวอะไรข้างๆวะอย่าขยับตัวพวกมันจะมองไม่เห็นเราถ้าเราอยู่นิ่งๆไอ้เหี้ยพี่จะวิ่งเหรอไม่รู้พี่มาแล้วบอกแล้วว่ามาหาผมเชี่ยมีขึ้นหินแล้วไอ้ผมขาเข็นมันล้มมันล้มพี่เอ้ยเบิร์ดอย่าขยับเบิร์ดไปถึงที่
มันเห็นอยู่ดีเชื่อมันตามมันไม่กัดใครจะรอดจริงเหรอใครจะรอดจริงเหรอใครจะรอดห่วยไหมพี่ใครรอดไม่น่ารอดใครจะอยู่หรือใครจะล่อมันตกล่อมันตกล่อมันตก1ใน2คนนี้ใครจะอยู่หรือใครจะไปเรามาดูชื่อกันนะครับไม่ต้องโคตรไอ้เบียดเบิร์ดมันตามเบิร์ดมันเลยพี่หลบหลังต้นไม้มันตามเบิร์ดมันแย่แล้วเห็นตาเค้ามันไม่กัดผมไม่รอดคนดูป่ะเนี่ยอย่าแกล้งมันจะหัวใจวายเนี่ยคนดูถ้าคนดูนะใช่เหรอคนดูหมุนตัวหมุนตัวถ้าคนชี้ถึงของเหรอคนดูคนดูเหรอถ้าคนดูมายืนตรงหน้าแล้วก็ย่อๆดิย่อลุกย่อลุกย่อลุกอ่ะทำได้ป่ะคนไทยหรือเปล่าพวกนายจะทำให้หัวใจวายขนาดนั้นสิเขายิ่งแก่ยิ่งเท่ากันอยู่ชี้แล้วกูเห็นตามึงไอ้สัตว์กูเห็นตามึงในเงามืดย่อลุก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 จอลุกจอลุกคนไทยไหมจอลุกดิคนไทยบ้าจอลุกดิอยากแกล้งดิจอลุกเฮ้ยพี่เขาจอลุกเฮ้ยคนไท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 ยชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรพิมพ์มาหน่อยอยากเห็นชื่ออยากเห็นชื่อพิมพ์ใน global อ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรพิมพ์คำว่าเบิร์ดหลายบ้านเป็นภาษาคาราโอเกะผมเองแต่ไม่ได้ร้องนะอ๋อโตแล้วเหรออ๋อคนนี้อ่ะมันโตเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคุณน้องคุณศิลวัตรโอเคเจอน้องเวงน้องเลดิสด้วยโอเคโอ้เฮ้ยตกใจหมดเลยใจแทบไปโตเร็วขนาดนั้นเลยเหรอวะเดี๋ยวแล้วไอ้รอบแรกตอนที่น้องฟูโดนลูดด่างไปอะพวกเองหรือเปล่าเยี่ยมว่านั้นไม่ใช่อ่ะไม่น่าใช่นั่นเนี่ยเพื่อนเขาหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นไอ้โชกุนมันร้องพี่แล้วไอ้ตัวที่ไม่ใช่มิตรของเรามันวิ่งมาด้วยอ๋อแล้วเขาร้องแล้วไอ้คนนั้นตามมาแบบนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้คงไม่ได้เจตนาหรอกโชอย่ามาใกล้เดี๋ยวโดนแบนอย่ามาใกล้โชอย่าโดนแบนแมวแอดมินอยู่นะแอดมินอยู่นะเออแมวเดี๋ยวโดนแบนไทเกอร์อยู่ไหนอ่ะพี่ได้ยินเสียงมันอยู่ด้วยเฮ้ยได้รู้ใครเนี่ยน่าจะมันแหละพี่ถ้าไม่กัดเราอ่ะไม่เผื่อก็มันน่าจะกัดตะคำถ้ากัดตะคำหนึ่งก็แตกครับบีดเดโลนี่ไม่ตลกสำหรับเด็กนะเดี๋ยวน้องภูอยู่ไหนวะอ้าวน้องภูอ้าวนู่นถูกใครนู่นเลยอ่ะมันเหมือนแบบว่ามีคนเอามีดมาแทงแล้วก็วิ่งหนีต้องไปรับไทเกอร์ข้างหน้าก่อนทางผ่านแล้วค่อยไปหาภูพี่เล่นไดโลเนี่ยพี่ไอเสียงข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่น้องในสตรีมแล้วนะงั้นเราก็พยายามเงียบๆไปแบบนินจาทำไมถึงห้าตีมานานจังวะมันไม่รีสักทีเบิร์ดจะเป็นซับยังอ่ะ92%พี่ยังพอมีลุ้นผลที่จะปกป้องเราลุ้นอะไรพี่ซับกีก้ามันสู้ไดโลไม่ได้10นาทีรีสตาร์ทนะทุกคนผู้กอบกู้ไงกรอบกู้หรือกรอบสร้างพี่นั่งไหมนั่งสิบนาทีนี้มันผ่านไปไหมพี่นั่งไว้นั่งเนาะเดี๋ยวหาหินสักก้อนแล้วเอาหัวทุบแบบจอกกระจอกเทศนั่งแล้วกด ESC ไว้อะแล้วก็ตอนมันจะรีแล้วก็กดออกก่อนไม่งั้นเราเด้งกลับไปมาพร้อมกันนะ1 2 3กูจะนับก่อนแล้วหิวน้ำอ่ะได้ขึ้นกระเพาะดมๆพี่เดี๋ยวไปเจอ5นาทีเขาจะประกาศอีกรอบเนาะใช่ไหมน่าจะขอให้รอดต้องรอดดิรอให้พี่เล่นดิวโลแล้วเราจะได้เห็นคาเคี้ยวเอ้ยมันไม่ทุกครั้งหรอกนะเฮ้ยผมกล้าพูดนะไอ้ตะมันคาเคี้ยวอ่ะถ้าพี่บูมเขาโซโล่อ่ะผมสามารถนะเว้ยอย่าลืมนะผม 1-3 นะเออคลิปนั้นน่ะเอ้าไม่ใช่ว่าเรามีเพื่อนเหรอเห็นคุยกับเพื่อนอยู่นะแต่ว่าเพื่อนแตกหมดเพื่อนแตกเลยน้องก็แตกแล้ววันนั้นเจอกันแบบว่าบังเอิญอ่ะแบบ
หรือว่าเบิร์ดมาหาพี่เพราะว่ารู้จักว่าพี่อยู่ตรงนี้นะไม่บังเอิญพี่ผมเปิดชื่อแล้ววิ่งไปหาอ๋อตอนนั้นเป็นแอดมินนะใช่ใช่โคตรเลวอ่ะเดี๋ยวพี่แจ้งแบนย้อนหลังแจ้งพุทธนาด้วยพี่บอกเลยว่าคาเที่ยวเอ้ยแต่ถ้าเกิดเป็นโซโคคาโน่ตามนั้นก็มีลุ้นนะพี่เจ็ดนาทีดีพอดีตอนนั้นเติมเกินไปหน่อยเติมเกินไปหน่อยเพราะว่าเพิ่งเอาไดโรไปฆ่าทีเล็กมา 2-3 ตัวแต่ซูโคกับคาโน่ซูโคก็ได้เปรียบนะว่าพี่ลองมาแล้วตัวคาโน่ไม่รู้ว่ะผมรู้สึกมันแทบไม่มีอะไรดีเลยนอกจากวิ่งเร็วโค้งยากใช่อยู่น้ำอยู่น้ำน้องพูหลับน้องพูหลับไปยังน้องพูอยู่พี่โอเคเฮ้ยไดโรเบิร์ดเวโลไม่ใช่เหรอขัดมันดิมันขัดเปล่าตายพี่ปล่อยเออรู้จักตูดกูน้อยไปแล้ว5นาที before restart no more killing รออันติ้งพอฮันมัสต็อปพวกเองต้องหยุดโอเคพี่เซฟโซนแล้วเซฟโซนแล้วเว้ยเราก็วิ่งไปมั่วเลยสิอย่างเงี้ยสบายพี่สบายมาเรียบแล้วไม่ต้องกลัวแล้วเฮ้ยเจอแล้วว่ะน้องชายหัวฝีไทเกอร์วันนี้เอาเฮ้ยเขาบอกว่าห้ามกัดห้ามต่อกูดูดิแล้วใครกัดก่อนอ่ะดูดิแจ้งกันเองแจ้งกันเองเราจะเข้าสู่ช่วงพักโฆษณานะฮะตอนนี้รีเซิร์ฟแล้วไทเกอร์อะไรไทเกอร์โฆษณาอะไรนะอ๋อโฆษณาโฆษณาครับขวดเบียร์อะไรจ้ะใครอ่ะใครจะเติมอะไรนะเติมได้ที่อ๋อช็อปเยี่ยมเยี่ยมกูไม่ได้ได้กับเขานะเนี่ยไทยกินอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ไทเกอร์โอนให้เอาไปแล้วเนี่ยเอาไปแล้ว40 บาทเอาไปเลยอ๋อโอเคค่าแปะโฆษณา40บาทเชี่ยนี่แม่งขัดตลาดล่วงหน้านี่หว่า CEO สําหรับ CEO เค้าทํากันอย่างเงี้ยก็ปิดปาก CEO ร้านจากกัวช็อปตายหาแล้วเนี่ยบีดออกเลือดเต็มตัวเฮ้ยๆๆไดโรไดโรอย่าเขาจะน้องคนนั้นหรอมั้ยอย่านะล่าไม่ได้แล้วล่าไม่ได้แล้วก็ไม่รู้แหละบางทีเขาอาจจะไม่ใช่น้องคนนั้นไงอาจจะแบบพรวดเข้ามากัดแบบไม่รู้เรื่องแท้จริงมันก็มาสีเปรตทุกคนเยอะอยู่นะเนี่ยทุกคนอย่าลืมนั่งแล้วกด ESC แล้วก็รอล็อกเอาท์นาทีสุดท้ายไม่งั้นเราจะเด้งกลับย้อนเวลามันจะแจ้งก่อนใช่ไหมพี่ว่าไม่ครับมันจะออกไปเลยเนี่ยอีกประมาณนาทีนึงเนี่ยมันอาจจะแจ้งได้นะถ้าแอดมินเขาขยันนะแจ้งในแชทโกโบเมื่อกี้ก็น่าจะ5ทุ่มใช่ไหมตอนนี้ก็5ทุ่มรอเข้าเราจะออกก่อนไหมหรือยังไงออกก็ได้น้องภูเข้ายังครับเข้าแล้วพี่กำลังเข้าเดี๋ยวภารกิจต่อไปของเราคือถ้ารอดจากตรงนี้ได้เราจะไปหาน้องภูเพราะว่าฝั่งน้องภูน่าจะปลอดภัยเข้าน้ำดีกว่าตอนนั้นได้เลยครับพี่ฝั่งนี้นี่แบบน่ากลัวมากปลอดภัยวะน่ะเบิร์ดทำไมเงียบอ่ะเบิร์ดใครมันเดินรอบๆนี่วะโอ้โหเสียงร้องพี่กลุ่มข้างหน้าพี่แต่โล2ตัวย่องอยู่ข้างหน้าเลยพี่อีเจ็กมันเห็นเราหรือยังอ่ะมีคนกดออกเกมไปแล้วพี่ฮะแย่ yeah, แล้วเบิร์ดออกเกมเหรอชิปหายรักษาชีวิตก่อนด้วยรีพอร์ตผมต้องรักษาชีวิตที่กลายเป็นตับเฮ้ยพี่เนียนอยู่ตอนนี้พี่เนียนแบบเป็นขอนไม้เชี่ยข้างๆเลยผมเนียนไม่ได้เพราะขอนไม้ผมเมนแตกเพื่อโอ้อยู่ที่โลกเลยประเด็นน่ะน้ำติดบีดอยู่ไหมมันจบแล้วอนาคตเฮียอะไรอะแฮฟันนะแฮฟันโคตรเด่นนะตอนนี้นั่งอยู่ที่โลกแล้วบีดแล้วกว่าจะเข้าได้นะเรื่องของเรื่องนะนั่งก็มีเปอร์เซ็นต์ตายมันไปยังวะเนี่ยวิ่งหนีเมนแม่งก็แตกเป็นทางท่านน่ะกลับเข้าสู่วิติอันลึกแล้ว
เบิร์ดพวกมิติไหนอย่างนั้นเหรอได้กลับออกมาจากกันเบิร์ดเสียงมันเงียบไปแล้วอ่ะฮะเสียงมันเงียบแล้วเมื่อกี้มันก็เงียบแต่มันเดินเทียบไปเหยียบตีนผมเลยพี่ไม่มีผมตอนที่ผมเข้ามาพี่ผมเห็นมันเดินย่องอยู่2ตัวอยู่ข้างหน้าพี่ไทเกอร์อยู่ไหนไทเกอร์อยู่ไหนพี่เห็นมันเหมือนกันแล้วมันไปไหนไม่รู้มันไม่มีทางไปแล้วด้วยแหละพี่จริงๆเข้ามาเลยตอนนี้ปลอดภัยไม่พี่ผมว่าไม่ปลอดภัยไม่เราจะปลดเปลี่ยนขนาดนั้นผมยินดีจะนั่งกินขนมเล่นอีกสักหนึ่งอีกสักห้าถึงสิบนาทีคุยกับคนดูหรือไม่ก็ให้คนดูฟังพี่พูดไปก่อนนะหนังพระบิดาทอดอ่ะนะผมกินลงพี่ครั้งแรกกับชีวิตเราเหล่าผมตอนนี้จะเล่นมันกับ3ชั่วโมงทำไมมันไม่ตายลงไปเฮ้ยมีพี่ได้ยินเสียงคามาราว่ะใกล้ๆพี่เลยล่าแม่มฮะแกนะตัวเตรียมไว้ยังไม่รอดเลยพี่แทะหนังมันไงเดือดเหยียบตายไม่ใช่เข้ามาเลยตอนนี้ปลอดภัยใช่คามาลาพระบิดาของเราใครเข้ามาบ้างแล้วเนี่ยจะแอดยังไม่เข้าพี่แค่เดินสัมผัสตัวก็ตายผมเข้าแล้วพี่โอเคเดี๋ยวพี่แอดไปพี่จะยอมเสี่ยงคนไม่ติดบีนนะคนจะเสี่ยงให้คนที่ติดบีนนะก็บีนพูดแรงเลยกัดแต่เองเนี่ยทีเดียวเองนะกัดตรงหางก็เลยก็กัดโดนหัวไงไม่รู้กัดหางอ่ะมันไปแล้วผมได้ยิง3เสียงอ่ะก่อนที่ผมจะอีเจ็กออกมาจากเซิร์ฟอ่ะพี่3ตีแต่เดินจิ๊กๆก็ใครมันดมวะไม่รู้พี่มันมาแล้วมันยังไม่ไปเอ้ยผมบอกแล้วมันไม่ปลอดภัยแล้วผมมีความสนุกและเพลิดเพลินกับการกินขนมของผมแต่มันน่าจะสนใจเอวาเพื่อนเราหรือเปล่าเบิร์ดเยื่อเพื่อนเหรอนะไม่ใช่แต่อาจจะเป็นฝูงเพื่อนเราอ่ะที่แบบมาด้วยกันฝูงเพื่อนเราไม่น่าแดกของกูนะพี่นะไม่นะไอ้นั่นก็คนละฝูงไงแต่เนี่ยที่ตามเราอยู่เนี่ยพี่คิดงั้นโลกของพี่นี่มันเต็มไปด้วยดอกลาเวนเดอร์สินะ ผมนักกำกืนว่ะพี่นั่งฟังเงียบผมก็นั่งฟังเงียบพี่ผมมีขนมด้วยเอนจอยสุดๆเลยคุณผู้ชมนั่งดูหน้าเข้าเกมไปก่อนนะครับนั่งฟังเสียงพี่บูไปแล้วครับมันมาข้างๆเลยดีนะกดไว้เกือบโดนกัดบอกแล้วผมบอกท่านแล้วตัวแล้วพี่ก็ออกมาได้ออกมาแล้วในที่สุดสุดท้ายท่านผู้ใจกล้าท่านกระดิ่งตัวมาจากเครื่องไม่มันมาข้างหลังเลยแบบมันเห็นพี่แล้วมันเดินมาเตรียมใจง่าบอ่ะพี่ก็เลยกดออกพอดีตรงปากมาเลยแต่มันยังไม่กัดพี่นะท่านก็ตายแพ้มาจากเครื่องได้ท่านก็ตายแพ้ตัดออกมาจนได้น้องที่เป็นสปายให้เราเขาบอกว่ามีตัวเดียวแต่เสียงมันไม่ได้บอกแบบนั้นเองเห็นตัวเดียวไม่ได้แปลว่ามีตัวเดียวนะเว้ยแล้วน้องที่เป็นสปายอ่ะเขาได้เดินมาหาพี่ไหมลองถามใช่คนที่เดินมาหาพี่ไหมตัวที่ไม่ใหญ่มากก็อาจจะใช่พี่แต่เรื่องของเรื่องคือมีตัวเดียวมันหมายความว่าตรงนั้นไม่ได้มีไดโดตัวเดียวนะพี่นะใช่ก็ใช่ไงพี่เห็นสองตัวตัวนึงไม่เห็นสองมันก็ตัวนึงสีเทาตัวนึงตัวใหญ่ดำสีเทาสีดำผมว่ามีคนเดียวหมายถึงมึงเหรอเป็นมึงใช่ไหมโจมันคือมึงใช่ไหมคือตอนเจอครั้งแรกมันเป็นกลางคืนอ่ะไม่รู้ว่ามึงสีอะไรสีดำมั้งดำหัวเขียวอ่ะเมื่อกี้ให้เจออ่ะเจอสีเหลืองๆอ่ะเมื่อกี้อ้าวคนละตัวเหลืองๆเขียวๆอ่ะอะพี่จะยอมเสี่ยงเองพี่จะเข้าไปก่อนเฮ้ยพี่คิดเหมือนผมเลยว่ะฮะสมแล้วจะเป็นพี่น้องกันงั้นเข้าเบิร์ดเข้าไปก่อนเลยไม่ต้องเถียงกันเฉียดเลยกดพร้อมกันไม่ล่ะทำไมเราไม่กดพร้อมกันล่ะอ่ะกดพร้อมกันมาด้วยความเป็นลูกผู้ชายยังเซิร์ฟยังไม่ขึ้นแป๊บนึงเบิร์ดต้องรอเซิร์ฟอย่างนั้นเหรอมาแล้วพี่หนึ่งพี่ภูมิพวกเราได้เปรียบพี่สามผมกดเข้าไปละพวกเราเปรียบพี่เบิร์ดไปแล้วเกมพี่เรียนสวินดีมค่ะฝันดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับนะเบิร์ดได้จะเข้าก่อนอ่ะเบิร์ดเข้าแล้วเหรอเข้า
ข้าแล้วพี่อ้าวพี่ยังไม่เข้าเลยใช่ผมยังไม่เข้าเลยดูรอบๆนี้มีอะไรไหมมีพี่ไม่มีใครเลยรอบๆมีพี่พี่ไม่ผมวิ่งผมวิ่งพี่ผมจะไม่เข้าแต่ว่าคุณจะตายก็คืออะไรวะเนี่ยบีทโอ้ยจะตายกันเองคือเลยเนี่ยกัดทีเดียวก็จะตายใช่เหรอคือดูที่เลือดสุดพอจอยเลือดเต็มหน้าเลยเนี่ยเองวิ่งหรือเปล่าเฮ้ย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 ไม่มีก็บ้าแล้วมันมีใครมาไหนชิปหาไม่เจอพี่ว่า FC แล้ววะโอ้ทำตัวแล้วรอบตัวออกรอบดิเชี่ยน้ำโคตรดังเสียงน้ำโคตรดังพี่มันคนละพี่มันคนละตัวกับเมื่อกี้ด้วยตายละไทเกอร์ตายเหรอมาก่อยไม่นะกัดมันดิมาเด็กกัดมันมาเด็กตายในน้ำด้วยจะโกงจะติดโกงเฮ้ยเดี๋ยวผิดกฎอย่าลงไปเดี๋ยวโดนแบนตายไหมโอ้ไอ้เหี้ยเยอะว่าแต่ช่วยกูไม่ช่วยแล้วเบิร์ดร้องสี่มาถ้ามันตามอะไรวะเนี่ยไม่นะแตก2แล้วพี่ฟูมเสียงเท้าพี่น่ะไม่พี่วิ่งลงมันนึกว่าไม่มีเสียงไงไม่พี่วิ่งผ่าผมมาเลยอ่ะพี่ พี่ไม่เห็นไงโอ้จะโตแล้ว 1% นะโตสูญเสียกันไปทีละคนว่ะอ่ะคิดซะว่าธรรมชาติคัดสรรไม่คัดสรรใครจะได้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ถ้าพี่ไม่วิ่งมามันเข้าไปมาตอนนี้พี่กับเบิร์ดได้สิทธิ์การตัวเต็มที่แล้วแล้วก็น้องภูเป็นซับนี้ได้พี่ไอ้2ตัวเมื่อกี้คือ2ตัวเดียวกันกับพี่กินน้องภูเลยเว้ยจำสีมันไว้แล้วเราจะไปกินมันตอนโตสีฟ้าๆพี่ใช่มั้ยเลียนี่เขียวฟ้าพี่เขียวอ่ะไปห่างจากพวกนี้มันสะกดรอยเราแต่รู้สึกว่าจริงๆถ้าสู้ได้นะมันกัดไทเกอร์หลายคำเลยเมื่อกี้หรอกัดได้คำหนึ่งเหรอกัดได้คำหนึ่งต้องลองอ่ะแอดน้องภูไปแล้วทีนี้ก็เฮ้ยมันตามเฮ้ยอยู่ท่ารอบนี้เราสู้ได้ไหมอยู่ท่ายังไม่ตัวเต็มที่ถ้ามันเอาอ่ะไม่รู้เบิร์ดลานโล่งแล้วเบิร์ดต้องลุมช่วยพี่อ่ะทางนี้นี่มันเข้าแล้วเหรอมันจะเข้าหลังพี่ระวังเดินต่อไม้ไปไปมันย่องอยู่ข้างหลังอ่ะไปด้วยไม่เห็นวะเราไปหาน้องปูดูไหนวะไม่เห็นชื่อเลยอ๋อทางพี่แกขึ้นชื่อแล้วพี่โอเคแล้วตรงนี้ปลอดภัยไม่ไทเกอร์ไทเกอร์ต้องตามมาไทเกอร์รู้ทางอ่ะพี่ไปหาไทเกอร์แล้วตรงนี้ปลอดภัยพี่มีสเปนโม่หนึ่งตัวกำลังแดกหลอกล่อสนปีนจะไปดูไม่อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอนี่แหละพี่เราสองคนนะเดาน้องภูเป็นซับไทเกอร์เป็นชูพี่พอเด็กที่โดนสตาร์ฟถ้าใครตายอีกก็เปลี่ยนกันอีกอะสลับหน้าที่กันผิดไม่พี่ถ้าพี่ตายปุ๊บถ้าพี่ตายปุ๊บน้องภูก็ขึ้นเป็นอาดาวได้เลยเดี๋ยวพี่จะเป็นจูบี้แล้วไทเกอร์เป็นซับอย่าเพิ่งวางแผนพี่พี่ยังไม่ตายหรอกพี่พูดต้องดูกันยาวๆมันต้องกลับตลับปัดไงถ้าพูดตายมันจะไม่ตายไงนี่มันเพิ่งภาคแรกภาคจูบี้พี่ยังมีภาคซับอีกอันนี้คือ EP แรกของกีก้าแล้วมีอีกหลาย EP ตอนพี่ว่าเราวิ่งเถอะเดี๋ยวไดโรมันตามเราไวอ่ะมันตามเราทันง่ายอ่ะนั่งข้างตะเบือนอ่ะเที่ยงตอนนี้เที่ยงอ่ะรีบตรงไปหาน้องภูโอ้มันเยอะจังวะสไปโนมันไปไหนแล้ววะซ้ายแล้วขวาเบอร์จะเป็นไอ้นี่เลี้ยงอ่ะซับอ่ะข้างหูผมก็มีตัว 97% เฮ้ยยังพอมีลุ้นถ้าเบิร์ดโตได้ก็ยังพอสู้ไดโรได้อะถ้าซับอะเขาไม่กลัวแล้วแหละแต่ว่าระหว่างนั้นอะต่อมาถึงตอนเนี้ยแต่ว่าจูวี่ฟูจูวี่กับขั้นต้นของซับฟูจูวี่กัดแรงกว่าไทเกอร์พี่ว่าเกิดใหม่เหอะถ้าจะไกลแบบนั้น
ฮะผมแม่ผมเกิดอยู่กับน้องครูเลยบ้าก็แย่แล้วเกิดอยู่ตรงไอ้ไอ้นั่นน่ะทะเลตรงไอ้คนละฝากเลยไทเกอร์บนเขาไทเกอร์บนพับพับจอบนสตรีมมันดิต้องข้ามเขานะพี่ผมว่าเนี่ยได้ต้องข้ามเขากันข้ามเขาไทเกอร์พับจอแป๊บนึงดิเขาอยู่ใกล้ๆกันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะใกล้กูเหี้ยแล้วเอาอะไรมาใกล้เนี่ยภาพมันเห็นไกลเฉยไอ้เขาที่มันมีจะพูดยังไงดิเนี่ยที่มันมีบึงอยู่ข้างล่างอ่ะผมเข้าใจแล้วว่าพี่ว่าสมองสามขวบเป็นยังไงเฮ้ยมาอีกคนแล้วเนี่ยขอให้โชคดีครับทำไมตรงนี้อะไรวะอะไรวะลูกทีเดียวดีมินเตอร์เราดีมินเตอร์สวัสดีครับพี่สุดหล่อนี่ต้องเรียนระดับความหล่อด้วยนะให้น้องภูเป็นคนแรกครับหมูขอบคุณครับลองมาแน่นอนต้องเป็นพี่บูมก็ได้ไม่พี่ขอคนสุดท้ายอ้าวขี้เหร่นี่ว่านับคนหล่อจากหางไงเมื่อคนจะทายถ้าพี่ทำลายน้องภูดิโอ้ดูนี่เราดูไว้นะดูไว้แต่ละคนนี่แบบเกิดไกลกันมากแล้วเฮ้ยไอตรงนี้นี่นะที่เราเล่นเซราโตแล้วเจอพวกกินพืชหรือว่าน้องภูอยู่ในไทโรบี้ข้างหน้า1 EA อยู่ข้างหน้าวิ่งอยู่กำลังวิ่งไปที่ทำทันน้ำเราเข้าป่าไหมทำไมทีเอสตัวนี้มึงดูน่ากลัวน่ากลัวแล้วมีเจอติดตัวสมัยวะเนี่ยเราต้องผ่านมันนะพี่ถ้าเราจะไปหาน้องภูเป็นตั้งแต่เราจะออมตรงนั้นไม่ปลอดภัยตรงนั้นมีกินพืชกินเนื้อชุบเฮ้ย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 หน้าซ่อนโอ้ยตายมันไม่เห็นทำไมมันตามเราถูกปะใช่เพื่อนเบิร์ดหรือเปล่าไม่เป็นเพื่อนตัวเมื่อกี้อ่ะพี่ตัวเมื่อกี้ที่ผมเห็นอ่ะผมจำไม่ได้ว่ามันคือคนไหนแล้วพี่กินน้ำยังไม่ทันอิ่มเลยผมอิ่มพอดี 86% แต่มันไปทางนู้นนะเราไปทางน้องภูดีกว่าใครที่กำลังไลฟ์สตรีมอยู่นะครับเอาอะไรมามั่นใจว่ามันจะไม่วิ่งกลับมาวะพี่ถ้าเป็นคนที่ดูเราน่าจะวิ่งกลับมาฆ่าเลยครับแบบว่าฆ่าเพื่อสนุกได้นะครับเขาไม่โกรธครับอาจจะเป็นแค่ผู้ใช้แฮกเกอร์หนึ่งคนก็ได้นะพี่โอ้โหพี่ตรงนี้มีน่าจะครอบครัวทีเล็กแน่เลยอะอาจีก่อน2ตัวแล้วมันชอบกินกิก้าด้วยแต่ว่ามันกำลังเดินไปทางพวกพี่นะไม่น่าเจอใครอยู่ห่างกันก็ไม่เบิร์ดทิ้งน้องอีกแล้วทิ้งพี่ตัวจีพี่ไงน้องบูมไงโอ้โหก็พี่รับบทเป็นน้องไงอ๋อเด็กต้องไปอาหารก่อนโตอ่ะพี่งั้นแย่ก็นี่ไงข้างๆก็อดแบร์นี่ไงไปดิเป็นท้าด้วยนะไม่ดูตัวเองว่าเพิ่งเกิดไปดิเดี๋ยวแล้วก็กัดเทคก็กัดเจ็บได้อะสรุปมันตะไทเกอร์โดนมันกัดได้ไงมันเห็นเหรอเฮ้ยเห็นชิ้นว่ะเห็นชิ้นนี่ฮะน้องเบิร์ดก็กลายเป็นซับอดัลเรียบร้อยหน้าตาเท่มากเราใช้สีแดงอ่ะเหมือนเดิมเลยว่ะเฮ้ยผมแต่งสีตัวเองใหม่นะส่วนพี่ก็เอาสีเขียวเหมือนเดิมนะมันคือการคือการกลับชาติมาเกิดของเซราโตหัวเขียวเฮ้ยงั้นตัวนี้ผมไม่ตายแล้วพี่จะไปล้างแค้นนี่คือการกลับชาติมาเกิดของเซราโตหัวแดงตัวนี้จะเป็นกิก้าที่แข็งแกร่งมากพี่ไม่ได้สปอยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยดูนะครับเรายังไม่ตัดผมดองไว้อยู่เบิร์ดก็ยังไม่ตัดมีหลายบ้านเปล่านะไม่ใช่โว้ยที่เราพูดกันว่ามีหลายบ้านก็คือเรื่องสมมุตินะย้ำหลายรอบแล้วว่าคือเรื่องสมมุติอย่าเข้าใจผิดนะฮะจริงๆเบิร์ดเป็นคนรักครอบครัวนะฮะรักแต่ละครอบครัวเท่ากันครอบครัวพ่อครอบครัวแม่โอ้โหคำมันเน้นคำว่าครอบครัวแม่คำมันเน้นคำนะเดี๋ยววะพี่เอาไปเอาตอนไหนพี่ตั้งค่ายังไม่เอาพี่กำลังวิ่งพี่ตั้งค่ายแล้วไหนแล้วน่ะเป็นห้ามรบกวนนะพี่มันจะข้อความจะไม่ได้ขึ้นมาเตือนเราตรงไหนอะข้างล่างไม่เปิดไฟหมดเลยพูดคุยกับใครมันก็คุยกับไทเกอร์นั่นแหละเอาไอ้ตั้งเป็นห้ามรบกวนนะพี่มีซากไหมมีซากผมกินซากไม่ได้ด้วยวะ
เลือดกินซะด้วยโอ้โหกลับตัวโคตรช้าหลับตัวไม่ทันแล้วก็หลายบ้านอย่างเงี้ยเมียไม่ให้อภัยเนาะก็เลยกลับตัวช้าไปไงเฮ้ยฮะจุดขมิบอย่าลืมยาอีล้อเล่นเบิร์ดเป็นคนดีครอบครัวเดียวรักเมียเดียวเชี่ยวใครตัวยังพี่เหรอตอนนี้จากการสังเวยน้องและเพื่อนอีก5อีกจุด5นี่โคตรนาที5นาทีบอกว่าอย่าวิ่งมาตรงนี้พี่ก็วิ่งผ่ามาหาผมเจ็บมันก็วิ่งตามเสียงพี่มามันก็ไม่พี่ไม่เห็นน้ำแล้วพี่วิ่งลงน้ำแล้วมันเสียงโคตรดังอ่ะนึกว่าพี่เป็นกอซิลล่าวิ่งผ่าน้ำโอ้ดังแบบดังจัดๆอ่ะดังแบบปุ๊บๆๆๆแล้วที่จะวิ่งไปอีทางนึงแล้ววิ่งผ่านผมไปเฉยอ่ะมันก็วิ่งตามเสียงมาตามรอยเท้าไปมาด้วยเบิร์ดระหว่างพี่กับเบิร์ดใครไวกว่ากันลองดิผมไม่ได้วิ่งอ่ะลองวิ่งมั้ยไม่ได้วิ่งเหรออ่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่อ่ะ3ตัวใหญ่พี่วิ่งต่างกันเยอะพี่ต่างกันเยอะใช่ต้องย่องด้วยอ่ะอ่ะ1 2เดี๋ยวๆๆๆๆ1 2 3อ่ะพี่วิ่งก่อนนะน่าจะบูทยังไม่ขึ้นพี่ขึ้นยังขึ้นแล้วผมยังไม่ขึ้นอ่ะอ๋องั้นก็พี่ไวกว่ามั้งครับเลยอ่ะเอาใหม่ไม่ต้องบูสต์ก็ได้อ่ะไม่ต้องบูสต์ก็ได้ไม่ต้องบูสต์1 2 3อ่ะเหมือนพี่จะไวกว่ามั้ยใช่พี่น่าจะแค่ตอนนี้แหละเลิกวิ่งก่อนนะพี่ก็พี่จะได้รู้ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรไล่พี่จะได้หนีทันไงไม่พี่ผมกัดพี่ให้ตายแล้วผมก็วิ่งไปเลยเบิร์ดกลับคำเดียวก็จะตายแล้วมันก็ปล่อยทรมานอยู่แล้วนะดูท่าอยู่ขวาไปซ้ายอย่าไปกลัวเราโหดแล้วไม่เบิร์ดอะโหดไม่จริงพี่ไม่จริงตัวเดียวไม่กลัวหรอกแต่มาเยอะผมจะบอกพี่ก่อนว่าผมจะไม่เดินไปทางนั้นไอโลจะเอาปะล่ะไม่แล้วเหรอมันยอกพี่มันเอาแน่พี่เบิร์ดสู้ๆพี่จะโตแล้วเบิร์ดถ่วงได้ไหมถ่วงได้ไหมเราต้องหามุมที่แบบจนเอาหัวติดมุมอะแล้วก็กัดมันตรงเนินตรงเนินเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้ไม่สนพี่ไปหลบกันนะหลบแล้วจ้าพี่ผมหาที่ดิสเลยพี่เพื่อดีกว่าพี่ดีกว่าสู้ยากจะดิสเหรอพี่โล่งไม่เอาพี่ไม่ดิสแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเบิร์ดก็ตายพี่จะไปหาน้องภูละแล้วก็ไทเกอร์รีบตามมาสมทบถ้างั้นเบิร์ดก็ถ่วงไว้พี่จะโตเนี่ยอีกนิดเดียวเนี่ยพี่ได้เป็นซับด้วยอ่ะ3ตัวเลยพี่อะตัวใครตัวมันปล่อยตอนนี้มาเกิดเป็นสลามกับแชมป์เถอะเดี๋ยวพี่จะถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวพี่จะกดรีเพลย์ดูเหตุการณ์ที่เบิร์ดต่อสู้คนเดียวแล้วก็ตายอันนี้สปอยเหตุการณ์ล่วงหน้าโอ้โชคดีเพื่อนเบิร์ดใช่ไหมสรุปไม่ใช่พี่ผมสู้อยู่เอ้าไหวไหมอ่ะไม่ไหวพี่ไม่ไหวหรอกไม่นะเอ้ยกลับไปก็คงไม่ทันลากมาได้ไหมไม่นะหน้าสีแล้วพี่เชี่ยลากไปลาก้อยลาก้อยเฮ้ยพี่ดูหน้าจอเบิร์ดอยู่เรียบร้อยเอื้อไม่นะเบิร์ดไอ้3ตัวนี้มันตามเรามาตั้งแต่แรกแล้วพี่ใช่ๆๆอันนี้พี่ก็สงสัยนะนั่นดิอาจจะไม่ใช่แก๊งของเพื่อนเบิร์ดแต่อาจจะเป็นแก๊งอื่นไงน่าแต่ก็น่าจะดูไลฟ์สตรีมนะแต่เขารู้จุดทุกจุดที่เราไปอ่ะใช่ใช่ใช่แต่พี่บุ๋มรอดได้ไงอ่ะพี่บุ๋มคนตายนะก็กูเข้าให้เขาเลยรอดไงล่ะพี่คนดีไม่ตกน้ำไม่ไหลพี่อ่ะตกไฟพวกอับกับคนไม่เกลียมใช่พี่มันเหมือนตัวอะไรทั้งอย่างพี่ทำให้คนตายสรุปพี่รอดคนเดียวใช่ไหมใช่เลยพี่รอดคนเดียวแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานสามคนไม่นานเขาตามพี่ไม่ถูกหรอกเพราะว่าพี่ไม่ได้สตรีมไงเออเป็นไม่ได้นะคือถ้าไม่เห็นเขาอ่ะคือแน่นอนอ่ะอยู่ได้ระหว่าง40ด้วยเหรอมันก็มีหลายๆคนเลยนะฮะเงื่อนงำการตายของน้องๆทุกคนวันนี้มีเงื่อนงำ
มันมีไดโลติดตามว่ะติดตามตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะแล้วรู้ว่าเราอยู่ไหนด้วยมันน่าสงสัยมากเลยนะเกมพับมีโอเคได้พอกันเหมือนกันแล้วถ้าเป็นน้องคนนั้นนี่ก็เขาก็แบบไม่ค่อยโผล่มาใช่ไหมจะมีกลุ่มเนี้ยที่โผล่มา3ตัวเนี่ยใช่3ตัวถ้าเป็นถ้าเป็นไอโชมันไม่ทำหรอกพี่ใช่ๆพี่ก็ว่าเขาไม่ทำหรอกดีครับมาใหม่สวัสดีครับคีเปอร์หรือว่าอาถานคนนั้นบอกว่าโชคดีทั้งกลุ่มอะไรเนี่ยที่อวยพรให้เราตอนนั้นอ่ะเหมือนจะเดี๋ยวพี่คนหนึ่งนะพี่ภูมิพี่ว่าพี่ออกดีกว่าไม่เดี๋ยวนี่ไงอีกครึ่งชั่วโมงไงเล่นต่อสักแป๊บนึงเขาหาพี่ไม่เจอหรอกพี่ไปไกลละเดินเรื่อยๆพูดไปเดินไปเดี๋ยวมาหาผมตัวผมปลอดภัยพี่ไม่อันนี้ก็ไปหาอย่างเดียวพี่เดินถ้าพี่ไปหาเทคเกอร์พี่ก็เดินกลับดิเจอมันพอดีจ้าเอ๊ะคนละทีนี่คนละจ้างคนตัวเองเหรอพี่ครับอยากเห็นพี่เล่นยูท่าพี่บูมเขาอยากทำคลิปครอบครัวพี่กล้าดิยากมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะพี่กล้าเดี๋ยวให้เราสูญพันธุ์ก่อนนะค่อยว่ากันเอ้ยไม่พี่ครอบครัวทีเล็กเนี่ยเราก็เล่นจบมาแล้วครอบครัวกีก้าเนี่ยต้องจบงานแบบนี้มันต้องมีนอกรอบแอบฟาร์มงั้นเหรอฟาร์มแบบโผล่มาอีกทีนึงเป็นซับเป็นอะเดลไปเลยอะไรเงี้ยจะได้ไม่โดนรังแกใช่ไหมใช่พี่ทำแบบเมื่อกี้น่ะมันไม่เท่หรอกนะมันไร้ฝีมือมันก็แปลกตั้งแต่ตอนแรกแล้วมันใช่แล้วพี่มันประกาศตัวเองชัดเจนกันไปถ้าย้อนกลับไปจังหวะที่ผมบอกว่าถ้ามึงเป็นโชว์มึงช่วยย่อทีดิมันกดเสียง3ส่วนมาเลยพี่พี่ว่าอาจจะใช่คนที่ตามแต่สนายอ่ะแต่สตรีมผมดีเลย์นะก็ไม่ดีเลย์มากนะพี่ก็ดูอยู่พวกเราออกเกมอ่ะพวกเราออกเกมปุ๊บมันไปใช่ป่ะเพราะพวกเรากลับมาคิดดูนี่แหละเหตุผลที่ไม่ควรเหตุผลที่พี่ไม่สตรีมเกมนี้เพราะว่านี่แหละเหตุผลหลักพี่โดนมาเหมือนกันแล้วพี่ก็เลือกสตรีมเลยหลายปีแล้วใช่ถ้าสตรีมเนี่ยสตรีมสนุกก็จริงคนมันมาเยอะก็จริงแต่มันจะมีทั้งคนที่หวังดีแล้วก็คนที่แบบไม่หวังดีกับเราไงมีทั้งคนที่หวังดีแล้วก็ปกเหี้ยเมื่อกี้สตรีมเกมที่เราเป็นใหญ่แล้วพี่แบบว่าไม่มีใครทำอะไรได้ถ้าจะสตรีมนะเบิร์ดเป็นแอดมินเปิดก็สมดนั่นแหละเปิดชื่อเลยนั่นแหละสตรีมเลยชื่อดูอ่ะสู้มันไม่ได้พี่เมื่อกี้เพราะว่ารูปกีก้าเปลี่ยนจากจูวี่เป็นซับมันกากมันก็ยังแบบเพิ่งเปลี่ยนเลยแบบเพิ่งเปลี่ยนเลยคือกากพี่มันก็เท่ากับจูวี่สู้ยังเก่งกว่ามันก็เป็นจูวี่ที่โตขึ้นมานิดนึงไม่ได้เก่งอะไรอ่ะอันนี้พูดถึงสเกลเกมก็คือถ้าเกิดเป็นจูวี่ที่ฟูจูวี่อ่ะเก่งกว่าจูวี่ที่มึงกดซับนิดนึงแต่เก่งกว่าแน่นอนพ่อปัวสามคำนั้นใครก็ขึ้นไปตายก็โดนไดโลเต็มที่สัก3ตัวขนาดนั้นไม่น่ารอดอ่ะพี่ปูรอดได้ไงอ่ะพี่นับถือไอ้นี่ไงพระบิดาไงพี่นับถือพระบิดาเลยรอดไงไอ้พวกดูหมิ่นพระบิดานะจะว่าไปแล้วถ้าพูดจากสถานการณ์ทั้งหมดนะครั้งแรกที่ผมเห็นมันวิ่งไปทางน้องภูผมเห็นแบบนั้นผมจึงพาอ้อมมากินน้ำในจุดหนึ่งมันวิ่งตัดหน้าเราไปรอบหนึ่งตัดได้ไงถ้ามันจะรู้ได้ไงว่าเราจะไปทางนั้น 70-80% คือสนายอ่ะเอาจริงๆนะใช่พี่เพราะว่าเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเนี่ยคนถึงที่เป็นสตรีมเมอร์เขาถึงไม่อยากไอ้สตรีมให้คนดูไงเพราะว่าโดนสนายอ่ะมันไม่สนุกนะมันไม่สนุกเลยอย่างคนดังๆแบบพี่เอกอะไรเงี้ยเขาโดนอย่างเงี้ยเขายังไม่สนุกเลยมันไม่มีใครสนุกหรอกเล่นอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าหาทำอย่างช่องก่อนก็เคยคุยกับคนในช่องไปแล้วถ้าเป็นคนเก่าๆจะจำได้หรือว่าผมเคยเลิกสตรีมไปเพราะเหตุผลเนี้ยนั่นแหละสองรอบแต่ก็กลับมาเพราะว่าคิดถึงคนดูอยากให้สตรีมใช่คนดูถามคนดูอยากให้สตรีมด้วยแต่กลับมาก็โดนรังแกอย่างเงี้ยกลับมามันจะมีผู้เหี้ยพวกนี้แล้วนะแล้วค่อยหาทางแก้ไปแล้วนะพี่ง่วงนอนฝันดีครับพี่จะไปหาขอให้ฝันว่าฟาร์มตัวอะไรสักตัวนึงแล้วโดนล่านะพี่ใกล้พี่ว่าใกล้ถึงภูละ
ภูนี่น่าจะโดนบ่อยนะสตรีมสไนร์เห็นบ่อยอ่ะแต่ว่าก็เห็นเก็บอาการอยู่นะพี่ก็บางทีดูก็น่าโมโหแทนอ่ะใช่ชินแล้วพี่เบิร์ดเดี๋ยวพี่เบิร์ดก็ชินแค่ชินนะผมว่าพี่ชินจนชาแล้วใช่พี่ชินจนชาจนทุกครั้งที่พี่โดนพี่มักจะแบบสืบแบบนี้แหละพี่ตั้งข้อสังเกตว่าใช่มันคงจะเป็นพวกเหี้ยนี่แหละสุดท้ายจะวนมาที่เดิมพี่เชื่อผมดิแบบก็วนอยู่ตรงนี้แหละอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักก็ได้มีสายของเราที่เป็นไดโลแซ่บๆไป1ตัวแล้วพี่เก่งมากจัดไปแล้วเหรอใช่ไดโลฝั่งเราแซ่บไป1ตัวแล้วพี่สวยแล้วเขามากี่ตัวเพื่อนเราอ่ะคนเดียวจัดการ 3-1 อ่ะนะจัดการไป1ตัวพี่แอบจัดการเหรอใช่สุดยอดว่ะนี่จะติดยีตายอ่ะคือเราไม่ได้โคกันนะกับไดโลเพื่อนเราอ่ะเล่นคนละจุดเลยแล้วตอนแรกเราบอกว่าไม่ได้โคเลยจริงๆใช่เราบอกว่าอย่ามาใกล้กันหยุดตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่จริงๆมันก็อะเหรียญมันก็มี2ด้านนะพี่เราเจอสตรีมสไนแบบเหี้ยๆเราก็จะเจอคนที่แบบคอยช่วยก็มีอารมณ์เหมือนแบบกระบอกเวทที่คอยมาช่วยเราจากสตรีมสไนทีนึงมันบวกตะเบิร์ดแล้วเลือดน้อยไงอ๋อแสดงว่ากระโดนใช่ไหมพอดีกัดไปพอดีรู้สึกเหมือนจะกัดไปแทบทุกตัวเลยแต่มันไม่มีเสียงร้องเลยคิดว่าตัวเองกัดไม่โดนแปลว่ารูตูดของพี่ก็ทำงานได้ดีพอใช้ได้นะขมิบตูดก่อนตายโอ้พี่ขึ้นคาโน่เต็มเลยโอ้โหต้องหนีแล้วภูงั้นภูก็ต้องวิ่งมาหาพวกพี่อ่ะพี่วิ่งมาหาพี่เนี่ยตอนนี้พี่อยู่กลางสุดพี่สู้คาโน่ไม่ได้นะพี่แก๊งคาโน่เลยพี่เฮ้ยเราสู้ได้หรือเปล่าวะเราเป็นไอ้เนี่ยเฮ้ยพี่โตเลยนี่วะไม่ได้พี่2ตัวพี่ต้องเป็นฟูลครับโอ้ยครับยังแทบเสียเปรียบเลยพี่แต่จริงๆพี่2ตัวพี่ก็อยากมันไม่ตีผมนะประเด็นน่ะไม่ค่อยอยากกดโตเพราะมันเดินเสียงดังอะมาเฮนชินป้าก็ให้พี่เดินมานี่ดิ3นาทีเราจะลาจากกันไปแล้วนะคุณผู้ชมแล้วเจอกันอีกทีนึงคุณผู้ชมบ๊ายบายแล้วพี่เป็นจะได้เห็นพวกผมไม่เด็กแบบนี้ละพี่เป็นซับแล้วโว้ยโอ้โหจูวี่เล็กแม่งกลายเป็นซับอะเราต่อหน้ากูเลยนี่เทเกอร์พี่ว่าพี่ใกล้เทเกอร์ว่ะฆ่ามันเลยฆ่าปะฆ่าบอลใกล้ที่ผมเดินมาหาพี่แล้วนะขอบคุณมากพี่กีก้าอร่อยมากเอาพี่เอาผู้หายไปเลยตัวที่ฆ่าพี่ไงเรียบร้อยแล้วใช่เหรอนี่ไงเขาสดแดงตัวแล้วพี่เนี่ยคนนี้อ่ะใช่มั้ยไม่รู้ใช่จริงเปล่าเอาจริงหรือพูดเล่นเนี่ยเขาปั่นหรือเปล่าพี่ไม่รู้เหมือนกันครับแต่พี่รู้สึกว่าตั้งแต่เบิร์ดตายพี่ปลอดภัยมากเลยนะใช่มั้ยใช่นี่แหละก็อาจจะใช่นะครับพี่ไม่มีอะไรไม่มีเสียงอะไรรอบข้างเลยอ่ะคือปลอดภัยมากคือเบิร์ดน่าจะเป็นตัวกาลกินีของทีมอ่ะนำพาโชคร้ายอย่านะไอ้ตองถ้าเองจะกินน้ำเองก็กินน้ำไปไม่ต้องมากินกูไทเกอร์เห็นชินหรือยังโอ้เห็นชินเลยเพิ่งได้เท่าไหร่น้องภูก็ตายอีกแล้วน้องภูตุยวันนี้เราครอบครัวที่แตกสลายว่ะอยู่กันไม่ครบสักทีไอ้ตอนแรกก็ครบอยู่นิดนึงพี่เกือบครบพี่มีมารผจญเฮ้ยไทเกอร์หยุดนี่ทวินเหรอเนี่ยไทเกอร์พี่เห็นบ้านมองไม่ชัดวะบ้านหรือเปล่าวะถ้างั้นพวกพี่ฟาร์มเลยเว้ยถ้าเขาจะฆ่าใครเขาคงไปฆ่าพวกพี่จากรายชื่อแม่หรอกเขาน่าจะวิ่งมาหาผมเอาเลยพี่ฟาร์มไปก่อนเลยเผลอพูดตำแหน่งโอ้เดี๋ยวก็เดินผ่านแล้วพี่ผมอยู่สวามดิยังไงการมาฆ่าผมก็คงจะง่ายไทเกอร์มาพี่มีมาอีกคนแล้วพี่เออไทเกอร์อยู่กับธนกฤตอยู่กับน้องภูไงไม่ตายเออภูอยู่ข้างบนเขาบอกว่าไดโลไม่ตายนะโชกุลอ๋อก็ท่าสนายจริงก็น่าเกลียดอ่ะใช่ทนายจริงมันไม่เก่งแล้วนะครับทนายคิดว่าให้อาหารเขาบอกว่ากีก้าอร่อยมากเลยอันแน่นอนกล้ามเนื้อนิ่มๆนะต่างชาติเหรอวะอย่าหาทำก็คนไทยนี่แหละ
ั่นดิทีมต่างชาติทำไมวะจะเอาเลยพี่จะเป็นใครก็ตามก็อย่าไปสนใจเลยแต่ผมเป็นเบสให้เองพี่สาววันนั้นตามได้เต็มที่เลยพี่ว่าเบิร์ดต้องกลับมาอัดว่ะเจอแบบเนี้ยไม่มันคือเกมฟาร์มไงแล้วมันฟาร์มยากถ้ามาโดนโกงแบบเนี้ยมันก็น่าเกลียดอะแต่ถ้าเป็นเกมที่แบบฟาร์ม30นาทีอย่างเงี้ยมันก็เออไม่ว่ากัน15นาทีอย่างเงี้ยสบายสบายแล้วผมเป็นนอกรอบได้อยู่แล้วพี่ลงจิตไม่เจอน้ำหรอวะคืออะไรวะเนี่ยอยู่น้ำตายเดี๋ยวนี้ก็น้ำอยู่ข้างๆเนี่ยตรงพี่ก็มีมาได้ยินเสียงน้ำอ๋อเปิดไม่ใช่เนาะแล้วเจ้าเนี่ยนะยิ่งข้าเดินไปเจ้ายิ่งเดินหนีเจ้าไม่หยุดรอเลยเหรอไทเกอร์ผมก็ยืนอยู่เฉยนั่นไงผมหยุดแล้วแต่พี่ไม่หยุดอะอะไรองคุลิเกอร์อยู่3ตัวเหมือนเดิมครับเข้า3ตัวเองเหรอวะตอนนั้นเห็น4ตัวน้ำนี่มาเดินหนีน้ำทำไมไม่ได้เขาบอกมีคนบอกมีคนบอกแบดเอนดิ้งแบดกายแบดกายแบดเอนดิ้งแบดไม่แบดมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติพี่ยังอยู่เลยเนี่ยแบดได้ไงเออไปฆ่าไอ้บูมดิพี่ยังอยู่ทั้งคนเนี่ย แล้วผมไม่มีปัญญาหรอกนะเพราะว่าฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นพี่อยู่ใกล้เบิร์ดแล้วพี่โดนน่ะพี่น่าจะโดนน่ะเดี๋ยวผมออกมาห่างเองพี่ไม่ต้องห่วงแกนะตึ้งๆน้องภูนี่ว่างวันไหนนะเรานัดกันตรงนี้เลยในไลฟ์เลยอาทิตย์หน้าเลยครับพี่โอเคก็เท่ากันแหละมันหยุดใช่ไหมพี่ไออาทิตย์เนี้ยมันก็ I'm so sorry for that I hope we can play together โอ้ยเขาฟังไทยรู้เรื่องก็คนไทยนั่นแหละนั่นดิหรือเพื่อนเขาแปลให้อีกทีนึงว่าแต่ทำไมไม่พิมพ์ไทยมาว่าถ้างั้นถ้าเขารู้สึกผิดอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรให้อภัยกันได้ถ้ารู้สึกแต่อย่าหาทำอีกมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีต่อสตรีมเมอร์ทุกคนเลยบอกไว้ก่อนไอ้สไนเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเป็นลองนึกว่าถ้าเราเป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันเนี่ยอุ้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 ยอัลโลอ่ะพี่มีเหลืองพี่น่าจะแบดเอ็นเฮ้ยมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเกมแน่มันก็เจ็บมันก็เจ็บหักคู่มั้งเกิดอะไรขอจดเรียนดีๆที่โดนกัดมันก็เจ็บมันมี2ตัวใช่พี่ลาก่อยพี่โคตรเหี้ยปัดตะนาวแล้วปัดตะนาวไม่นะคุ้มเลยครับพี่มันสมบูรณ์แบบแล้วพี่เราตายครบ4คนแบดเอ็นวะนี่แหละสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นว่ะอันนี้ไม่ใช่ทนายแน่นอนเพราะอัลโลเพิ่งมาเจอแล้วมันตามเสียงไอ้พี่ตามเสียงไอ้ตัวเล็กอ่ะไอ้ทาโก้ตัวเดียวอ่ะพี่จะมากินมาเจอพอดีไอ้ทาโก้บ้าเอ้ยไอ้พี่เพิ่มอะไรพี่กัดจะเข้าไปมาตอนนี้ไม่หันแล้วจะเลือกเล่นกันอยู่แล้วโอเควันนี้ก็เต็มที่สุดแล้วเนี่ยแบดเอ็นแบดเอ็นจริงๆวะยกตีว่ะแบดไกลก็ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มฝูงกิก้ากันใหม่นะไว้เล่นกันพาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าเราอาจจะแปลงร่างเป็นตัวโตเลยก็ได้อะก็ต้องรอรับชมนะโอเคก็สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสำหรับน้องคนนั้นนะครับที่มาพิมพ์อังกฤษใส่ถ้าอยากเล่นด้วยกันจริงๆนะครับมันมีวิธีอื่นอีกมากมายเลยครับที่จะสร้างความประทับใจให้กับคนที่เราติดตามเนาะที่มันจะสร้างสรรค์กว่านี้ไม่ว่าคุณจะติดตามเขาด้วยความที่ว่าชื่นชอบจากคลิปหรือว่าอะไรก็ตามนะครับมันจะดีกว่าไหมถ้าเราทำให้คนที่เราติดตามนั้นชื่นชอบเรากลับโดยการที่เราประพฤติตัวที่ดีกว่านี้ดีกว่าการมาแกล้งเขานะครับก็จริงๆอันเนี้ยมันจะสร้างสรรค์ขึ้นมาได้นะครับโดยการง่ายๆเลยครับว่าพิมพ์มาตรงๆเลยอะ
ตั้งแต่ตอนที่เรากำลังฟาร์มว่าพี่เดี๋ยวพวกผมจะเป็นไดโนเข้ามาล่าพี่นะพวกพี่จะระวังตัวก็ได้เออพวกเราจะระวังตัวเออให้เรารู้ตัวอย่างเงี้ยเออให้เรารู้ตัวเราจะระวังตัวเต็มที่เว้ยแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆตายก็ไม่โกรธด้วยอันนี้คือตามสไนแบบยาวๆนะเกียร์แหละเออตามอะไรแบบเงียบๆมันดูไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่ครับอย่างน้อยถ้าเกิดพิมพ์มาแบบเนี้ยอ่ะมันก็ดูเหมือนชาเลนจ์ว่าเราจะรอดกันได้ไหมโดย4คนโดยที่มีคนสไนอยู่คนดูก็น่าจะลุ้นไปด้วยนะครับเราก็อาจจะบอกให้คนดูแบบว่าไม่ต้องไปว่าอะไรพวกคุณเพราะว่ามันก็อารมณ์เหมือนชาเลนจ์ครับแต่อันนี้คือจงใจแบบมาแกล้งอ่ะแกล้งแบบมาแกล้งอ่ะนะมันดูแกล้งเกินไปอ่ะถ้าอยากเล่นด้วยการลองมีวิธีที่ดีกว่านี้ผมสร้างสรรค์กว่านี้ได้นะโอเคฝากไว้คิดนะจ๊ะจากภาพบิดาเบิร์ด So I follow him I'm ready so sorry เขาบอกว่าเพื่อนผมน่ะบอกว่าผมมาไปฆ่าเขาเขาเลยตามเขาเหรอวะไปฆ่าตอนไหนเบิร์ดไปฆ่าใครตอนไหนอ่ะฉันจะไปฆ่าใครได้เบิร์ดไปฆ่าใครตอนไหนวะยังไม่เคยฆ่าใครเลยแต่เราโดนฆ่าป่ะพี่ผมว่าเขาคนไทยนะเจอบ่อยคนไทยสไนแก้ไม่ได้ร้อยบวกสไนใช่ครับมันแก้ไม่ได้ครับมีแต่ติดสำนึกคนน่ะเนาะซึ่งผมเองก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีนะโดยส่วนตัวคนที่เคยทำกับพี่บูมาก่อนเนี่ยผมก็เลิกเพราะว่ามีคนสไนอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนถามมาเรื่อยๆว่าทำไมพี่เลิกทำไมพี่เลิกเนี่ยก็คือเหตุผลก็คือเนี่ยแหละเหตุผลเนี่ยมันไม่ถูกต้องให้คนที่รอดูคนอื่นที่เขาอาจจะลุ้นไปกับเราว่าเอ๊ะมันเกมนั้นของเราจะมีความพัฒนาไปขนาดไหนอย่างกีก้าเราอาจจะไปถึงอะเดลไหมอะไรแบบนี้ครับทำให้คนดูอาจจะเสียเวลาไปหนึ่งสตรีมเนาะนี่สตรีมนี้ก็แบบ3ชั่วโมงไหมอ่ะมันก็นานนะเออมันก็นานนะประมาณนี้นะครับขอฝากเอาไว้นะครับจากใจยูทูบเบอร์ทุกคนที่ทำสตรีมนะครับว่าการสตรีมสนายไม่สนุกเลยนะครับถ้าสามารถร่วมเล่นด้วยกันได้ด้วยวิธีอื่นหรืออยากจะมาจอยพวกเราไม่มีปัญหานะครับมาคุยกันดีๆมาปรับความเข้าใจกันได้แต่มาแบบนี้ไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่นะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ส่วนตัวนะครับก็ต้องพี่ครับจบไลฟ์ให้ดูหน่อยอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายฝันดีสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ